ช่ก่อนแล้วกันสิงสิง5 4 3 2เฮ้ตำนานเกือบไม่ได้มาเกือบไม่ได้ถ่ายตำนานหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างร้อยเรื่องราวสุดๆตอน12มันเหนียวเนาะเหนียวมากทุกคนนัดพี่อู่เที่ยงลืมกล้องกลับไปเอาค่ะกลับไปเอากล้องเราบ้านเนี่ยอยู่แถวแถวไหนนะศรีไทยคือที่ไหนนะพูดให้มันไกลๆหน่อยอ่ะมินบุรีบ้านอยู่แถวมินบุรีกลับไปเอากล้องที่อโศกตึกจิมเอ็มเป็นไงล่ะพี่อู๋แล้วไม่ฝันพี่อู๋มาแต่ก็ถือว่ามาแล้วไงEP 12 EP สุดท้ายแล้วก็ต้องมาส่งท้ายกันแบบจุกๆหน่อยหลังจากที่คุณผู้ชมดู EP 11กันไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเมื่อกี้อะไรเพราะอยู่คลิปต่อกันเลยอยู่คลิปเดียวกันไงสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งปิดนะหลายๆคนคาดหวังไงเรารู้ว่าทุกคนคาดหวังแต่นี่ความจริงทุกคนแต่นี่ก็ความจริงแล้วเฮงหายด้วยเหลือ3คนนะคะแต่ก็สู้สู้เลยเพราะว่านี่คือ EP 11 EP ที่ฉันรอคอยที่จะได้ดูมากเพราะว่าตอนที่ออนแอร์วันศุกร์ที่แล้วน่ะก็คือทุกคนก็คือแบบไม่หยุดเลยถล่มทลายไม่สงสารฉันเลยคือส่งคือแท็กกันมาอยู่นั่นแหละจริงๆทำไมมันมีอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกทุกคนหยุดอยู่นี้นะอู้แท็กกันมาเยอะจริงพี่ต้องดูนะใช่เหมือนแบบเหมือนแบบว่าแบบรอมา10 EP เพื่อ EP 11อะไรอย่างเงี้ยมีคนพูดอย่างเงี้ยพี่ต้องดู EP 11นะยังไงก็ห้ามพลาดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีแอคกัน3คนแบบใสๆเนาะเพราะว่าไม่มีใครมาเลยจริงๆแล้วลงคลิปช้าด้วยหลายๆคนก็อุ๊ยผิดสังเกตไม่ผิดสังเกตหรอกเพิ่งได้ถ่ายค่ะดิฉันแยกย้ายไปใช้ชีวิตมาก็โอเคก็ถือว่าแบบเค้าเรียกว่าอะไรหลายๆ EP ที่ผ่านมาก็มีนักแสดงมีหุ้มกับมารีแอคด้วยเงี้ยเราก็ถือว่าคอมพลีทแล้วนะคอมพลีทแล้วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เค้าเรียกว่ารีแอคได้อย่างเต็มๆเพราะเกรงใจเค้าไงแต่วันเนี้ยหุ้มกับไม่มานักแสดงไม่มีเนี่ยจะรีแอคแบบสุดๆไปเลย back to basic back to basic ไปเลยฮึก็ถูกแล้วก็ไม่ก็คือเราจะได้กรี๊ดแบบกรี๊ดสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแม่ไม่กูหันไปแล้วกูตกใจสีลิปกูก็เลยไม่ได้เลยอันนี้มึงเลยคือสีลิปไปเฉยเอาก็มึงเป็นคนให้กูเติมแล้วทำไมมันมันแดงไปหรอมันไม่แดงมันส้มมันส้มแล้วพอมันโดนแสงไฟเนี้ยมันแววอ่ะโอเคก็คอนเซ็ปต์มาส้มมาโอเคเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นที่พิเศษกันนะคะและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วไม่เอากรผมนิยมสินอีกนะจบไปหรอชินชิล่า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 ว้ายวงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งคือวง Ghost Two ชินชิล่า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 เล่มปิดซับชินจิระเอาไว้แรงมากฉันบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องชนะไม่เป็นไรนะน้องๆกางเกงสีกากีปีหน้ามาใหม่เอามังกรก่อนท็อปก่อนนะคุณครูน้องเอาฝันเหรอเอาวันที่หลังจากได้มงไงก็จะไปออกรายการของสัญญาคุณากรอะไรเงี้ยมึงน้องมิดยูนิเวิร์สแปลกมันดีใจไม่สุดเปล่าหรือไงอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะตัวละครอะถ้าพี่อู๋อยู่คงได้ถามอะเนาะพี่อู๋กลับบ้านได้ไหมอ
เรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นจริงแค่เขาฝันแค่เมื่อกี้สวัสดีนักเรียนแต่อีพีหนึ่งไหนวันนี้ใครมีข่าวดีจะบอกครูเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่านี่เหมือนครูต้องการคำตอบสารภาพดีๆว่าใครอยู่แล้วสอบติดที่ไหนกันบ้างแล้วครูจะไปเอาหน้ากับพ่อครูตรงๆดีว่ะคณะบดีคณะหมูกรอบคณะตลกไม่เอานะโอ้แม่ good job แต่มาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นชื่อคณะดีๆนะเพื่อนมีที่เรียนเพื่อนสอบตรงติดแล้วอะไรเงี้ยอิจฉามากพวกสอบตรงพวกที่สอบตรงติดแรกๆมันจะได้ขึ้นหน้าเสาธงมึงได้ขึ้นหน้าเสาธงไม่เท่าไหร่เข้ามาเรียนก็คือโบว์เบ้เลยบางคนก็ไม่มาแล้วนึกออกปะไม่มีผลแล้วอะก็กูสอบติดแล้วแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงเพราะว่าเขาสอบติดไปแล้วไงบางที่มันสอบติดแต่เทอมแรกเลยใช่ไหมเปิดเทอมมาคือสอบเลยติดแล้วกูงงมากติดแล้วในใจตอนนั้นเนี่ยแบบขอให้มึงเกียรติไม่ผ่านมันอิจฉาไงมึงแค่เข้าเรียนครบก็อาจจะได้ด้านมาคือสอบผ่านอะไรเงี้ยเก็บแต่บางคนมันไม่มาเรียนจริงๆนะแค่ส่งงานแค่มาทำงานส่งแล้วก็มาสอบแล้วแบบแค่สอบตรงติดทำตัวเป็นรุ่นพี่กูเลยอ่ะบางคนอ่ะมันมหาลัยแล้วไงทำตัวเป็นรุ่นพี่กูเลยอ่ะแบบว่าเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไงมาหนึ่งปาเขาพร้อมแล้วแต่เขาได้ขึ้นหน้าสดทงอ่ะเขาจะประกาศชื่อเลยนะแบบว่าม.6 ทับ 1 นายโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นรถจำนาอะไรก็แล้วก็ทุกคนหน้าสดก็แบบโอ้ยทำไมอ่ะฉันอยากคือหน้าสดทงไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นกันด้วยวะหมายถึงว่าเรียนอ่ะตอนชั้นเรียนคือสรุปปีทีเดียวเลยแล้วกำแพงเนี่ยขึ้นรูปเลยรูปแล้วก็ขึ้นอันนี้เลยเป็นแบบนั้นเลยสมัยนั้นนะขั้นนิยมแบบนั้นเลยแต่ของหนูมีเฉพาะคนที่ติดแพทย์เท่านั้นโรงเรียนหนูอะไม่มีสายศิลป์เลยเฉพาะคนที่ไปได้แพทย์เท่านั้นนะติดหน้าโรงเรียนของพี่นี่ให้เกียรติทุกคนใครติดอะไรก็คือค่าข้อมูลมีข้อมูลที่ทดสอบแนวมีข้อมูลก็คือติดให้เลยกูก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเขาก็อุ้ยทำไมมันติดวะมันเวอร์อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ต้องเรียนลำดับนะต้องแพทย์ก่อนอย่าแพทย์หรือว่ามอที่ดังๆก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการให้กำลังใจให้รางวัลกับนักเรียนที่แบบว่ามีความตั้งใจแต่ลูกกูตอนเนี้ยเศร้าเลยคณะหมูกรอบก็ไม่เอามันหน่อยนะเว้ยเอาไข่ดาวไปมันยังไม่ดีขึ้นอีกวะชนะฮอตเวฟหรอชนะแต่เจอเรื่องอื่นให้บูดเปล่ายังไม่ดีขึ้นอีกหรอวงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งคือวงไม่ใช่หรอถ้วยฟูค่ะถ้วยฟูได้เอาอันไหนฉันบอกอันนั้นปั่นหรอใครกันขนาดนั้นหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกซ้อนเงื่อนไม่รู้ไหนเรื่องจริงแล้วกูงงไปหมดอู๋นะอย่าให้มันมากซ้อนอีกบ้างเนี่ยให้มันมากมายนะพี่อู๋นะ คนดูเขาดีใจก็น่ะลูกกูผิดอะไรกูอยากรู้ว่าทีมนั้นเล่นดีแค่ไหนกูขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยกูจะตัดสินเองพอกูตัดสินได้แล้วกูขอค้านค่ะ เราอย่าเลยเราทัวร์ลงทีมชาติสวรรค์มาแล้วอะอะไรนะคิดต่างไม่ได้หรอกประเทศนี้ทำไมอ่ะเรายอมรับการตัดสินแม้ถ้ามันดีจริงถูกไหมแต่เราอยากเห็นผลงานอีกโรงเรียนนึงก่อนอีกถ้วยปูยินดีด้วยถ้วยปูชนะได้ไงอ่ะเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอันนี้คือรอเข้าข้างเราเห็นทีมเดียวเราเห็นแค่ชินซีร่าทีมเดียวใช่เราก็ต้องเข้าใจถูกปะพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าดูลูกกูเศร้าเลยอุ้ยร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วมึงจะเอาไงต่อชนะใจเธอก็พอแล้วได้คุยกับมันยังกูว่าเขาทำอะไรมาเป็นคนมีความรักเลยอะทิวสนเฮ้ยสดใสโก้งั้นมึงสองคนคงต้องเลิกกันตามกฎของชมรมมันใช่ป่ะจะได้วะเป็นถึงประธานแก้ไปเลยสิแก้กฎไปเลยบ้านเราก็เคยทำเนี่ยบ้านเราแก้ตลอดเวลามั้งโอ้ยหงอยกันหมดเลยดูวินนี่ดิหงอยกูเศร้าเลยไม่ไรน้องฟ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยพวกมึง
เนี่ยเนี่ยเปิดตีกันปะไม่ได้เข้าถ้ำเสือนานแล้วอ่ะเดี๋ยวพ่อปู่คิดถึงแย่เลยกูไม่ว่างว่ะกูต้องไปเยี่ยมแม่อ๋อเออกูเข้าใจเออแล้วคนอื่นอ่ะนะกูมีต้องไปเวิร์กช็อปตอนเย็นต่ออ่ะตอนนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วอ่ะกูต้องไปกินข้าวกับพ่อส่วนกูต้องไปติวชายกรรมอะไรวะอุ้ยแค่นี้แพ้หน่อยมึงก็ยอมแล้วเหรอโอ้ยเออเออเอาสิแค่นี้ก็หนีละมึงยุบยุบไปเหรอวงอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมึงพูดกับเพื่อนอย่างนี้เนี่ยวะเอาอยากทะเลาะมึงเข้ามามึงไม่เข้าใจกูหรอเอาเฮ้ยไม่ได้เอาอย่าตีกันเละเทะอีดอกเละเทะแต่เขาก็อ่อนลงเยอะนะสาวอ่ะก็เด็กแหละตอนนั้นเพื่อนคือทุกอย่างเก่งหน้าห้องทำไงเอาไงเร็ววิธีที่เขาเจอกันตอนนั้นน่ะอีพีหนึ่งอ่ะก็ติดป้ายวิธีทำจำโหหล่อมากเนาะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมาเหรอเอองั้นเดี๋ยวกูไปสภาก่อนแล้วกันยังไงยังไงหรือว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนั้นเรื่องกฎอะไรเงี้ยหม่นหมองจังเลยอ่ะเอออุดอัดว่ะเขาบอกว่าเส้นเรื่องมันจะเปลี่ยนเพราะคนดีเนาะคงได้ถามแล้วว่าตัวละครรู้สึกยังไงอยู่ตื่นอ่านอ่ะอย่าหอบไม่ไหวละมาเอาคนเดียวที่มาชมรมเอ๊ะเอ๊ะเอ้าไปพัดอีรัชัยมาเซนั่ง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 กูกำลังเริ่มพอดีเลยกูแค่มาเอาชีสแหละเอาโอ้ยไปเราไปตีกับลูกเราเนาะไม่เป็นไรเลยนะรีบไปติวเถอะไปสายไอ้ปอมึงกลับบ้านเถอะมันไม่มีใครกลับมาแล้วเว้ยวงเราจบไปตั้งนานแล้วอะบรรยากาศมันก็แบบไม่เหมือนเดิมเนาะคิดถึงพ่อปู่วิโอ้น้องรักวงมากมึงน้องรักวงมากแต่คนอื่นเขาก็มีธุระกันหมดที่แบบได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ได้อยู่กับเพื่อนนะมึงมันแฮปปี้เหมือนกีฬาสีจบแล้วงงว่าจะไปทำอะไรอ่ะเข้าใจปะซ้อมไปทุกวันน่ะไปจะขาดแล้วบันไดนะจิวสนแกล้งเดินผ่านดิโอ้โหแม่ป่วยอยู่นะแม่มันจืดอาหารโรงพยาบาลผ่าตัดมายากกินได้เอาไปสมองซักเวอร์อาหารโรงพยาบาลนะจืดชืดแหลกไม่ไล่เลยก็กินจริงจังขนาดบ้าน้าก็มึนหัวนิดนึงแต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละ
อาทิตย์หน้าเนี่ยหมอให้มากลับบ้านแล้วนะโอ้ยมาไม่ต้องรีบเลยนะการอยู่คนเดียวการอยู่ได้อยากให้มาโอเคจริงๆอ่ะมาโอเคแต่การนั้นเมื่อไหร่จะดีขึ้นตั้งแต่มาฟื้นเนี่ยมายังไม่เห็นการร้องเพลงเลยนะปกติมีแต่จะต้องบอกให้หยุดร้องมาว่าป้าเขาจะผิดหวังในตัวกันไหมอ่ะไม่ผิดหวังหรอกแล้วกันน่ะผิดหวังในตัวป้าไหมที่สุดท้ายป้าก็ไม่ได้ออกเทปคนเรานะถ้ามันทำทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะต้องเสียใจแล้วล่ะแล้วมาว่าป้าเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันหน้าคล้ายน้องเลซินลูกแม่แพทถ้าน้องเลซินโตอ่ะนี่ใส่ซับจริงประชุมเสร็จแล้วรีบมาทันปะวะหมดเวลาเยี่ยมแล้วไปพักก่อนไปเดี๋ยวกูได้ไปเยี่ยมมึงแทนเนี่ยบริษัทแบบเตรียมกระเช้ามาแล้วมังเป็นไงบ้างวะอุ้ยนั่งฉีดกันแล้วหมอเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าก็ออกได้แล้วดีใจด้วยนะแล้วเรื่องชมรมอะเป็นไงบ้างวะกูเห็นว่าพวกมึงไม่ค่อยได้เข้ากันไปแล้วนี่ใช่ปะยังเหนื่อยเหนื่อยอะกูว่าจะขอพักต่ออีกหน่อยอ่ะพักได้แต่นานนะเว้ยเดี๋ยวฝีมึงตกขึ้นมาคนดูก็จะว่าเอาคนดูอะไรวะนี่ไงคนดูกูให้คนดูเขาโหวตกันว่าอยากฟังวงไหนเล่นในงานประชิดอุ้ยอย่างน้อยมีแบบเป้าหมายอ่ะแต่งานประชิมแล้วอ่ะความฝันของเด็กม.6 หลายๆคนเลยนะได้งานประชิมอ่ะประชิมกูเต้นโคเวอร์ครับถามว่าใครอยากดูก่อนไม่มีมีแต่มึงอยากเต้นอยากเต้นนี่เดี๋ยวมึงไปถามเพื่อนด้วยโคตรเท่อ่ะเราไปถามเพื่อนมึงก่อนก็ได้โอ้มันสีหรือเปล่าที่พี่อู๋บอกงานประชิมหรือเปล่าพี่ยักษ์เคยบอกเราไว้ว่าอย่าเรียกตัวเองว่าอยู่ชมรมดนตรีที่ยังไม่ผ่านงานประชิมอันนี้เนี่ยนี่เลยเหรอพี่อยากยังเชื่ออยู่ได้มั้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมือมันมีจริงหมอมามาอย่าคิดหลายอย่าคิดมากมาม่ามันชัดเจนมากนะน่ะโอ้โหฮะโอ้โหเขามีอยู่คนเดียวรีแคปลูกเขาก็ตั้งแต่เด็กจนโตนะโอ้แรงมากแรงมากคนที่เป๊ะมาตลอดเวลาเนาะลูกเป๊ะแค่ไหนแม่เป๊ะกว่าคนเดียวของเขามาคนเดียวอ
deep conversation หน่อยมาแต่พ่อนี่มีความตินสูงเหมือนกันนะนอนไม่หลับเลยแม่ก็เลยลงมาลือรูปลูกดูเนี่ยมีคนไม่อยากให้ลูกโตแล้วหนึ่งนี่แล้วหนึ่งพ่อพ่อว่าเราเลี้ยงลูกดีพอหรือยังทำไมถามแบบนั้นนะพ่อว่าเราพลาดอะไรตรงไหนบ้างไหมเขากลัวเป็นความผิดเขาแน่เลยไม่พลาดหรอกพ่อเชื่อว่าถ้ามีเวทีประกวดแม่ดีเด่นที่ไหนแม่ยืนหนึ่งเลยแต่ถ้าจะมีครั้งที่พลาดก็น่าจะเป็นครั้งนี้ครั้งที่แม่ไปสัมมนาแล้วเจ้าตินต้องสอบร้องเพลงคนเดียวตื่นเต้นจนจำเนื้อไม่ได้กลับมาซึมที่บ้านเป็นอาทิตย์เลยแม่จำใช่ไหมโอ้โหพ่อว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแม่จะช่วยลูกได้ไหมแล้วถ้าแม่ช่วยไม่ได้ลูกจะยกโทษให้แม่ไหมเข้าสู่สภาชาแนลนี่คือการกลับมาซ้อมครั้งแรกของวงชินชิล่าเอ๊ะคนที่แอบอยู่ข้างหลังอ่ะชินชิล่ากับแจ็คไกด์สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้เลยนะครับผมวู้ถ่ายกล้องหน่อยนะเว้ยทำไมอะไรยังตึงอยู่เลยวินยังตึงอยู่เลยกันนิดนึงเลยกันโอเคปะเนี่ยโอเคไม่ได้เล่นนานไงสู้ๆโอเคพวกมึงพร้อมปะพร้อมดิชินชินออกเวิร์ดมากไอ้วินกูว่าทะเลาะกันเฮ้ยมันน้องคิดถึงทลายปมไปหน่อยทลายปมไปหน่อยโทษทีว่ะไว้ตอนพรุ่งนี้นะทิกเกอร์ทิกเกอร์เฉยเลยไอ้กันบินก็คงคิดไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นวะมันยังไม่พร้อมมันไม่ร้องเพลงนานอ่ะสงสัยมันตื่นเวทีมั้งเดี๋ยวมันกลับมาแล้วแป๊บเดียวมันไม่กลับมาหรอกเราไปก็เสียเวลาก็มึงยุบไปเหอะวงเฮียเนี่ยกูไม่อยู่วินเขาอินไอวินมึงจะไปไหนมึงมาขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลยไอวินไอวินแบบมันไอวินใจมันพังไปแล้วอ่ะไอวินวะวงพวกมึงมีปัญหาอะไรกันปะวะก็กันมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาตลอดอ่ะเข้าใจปะมันเป็นหัวไอ้พ่อหัวอุ้ยวินมึงหยุดก่อนเลยอุ้ยมึงพูดอะหมาเมื่อกี้ได้ไงมึงขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลยไม่ใช่กันคนเดียวหรอกที่เล่นต่อไม่ได้อ่ะกูก็เล่นต่อไม่ได้มึงรู้ไหมทุกครั้งที่กูจับเบสอ่ะกูจะคิดว่าถ้ากูไม่พลาดอ่ะวงเราก็คงไม่แพ้หรอกโอ้ยน้องคิดว่าน้องพลาดหรอไม่ใช่กูทำยังไงอ่ะไอ้กันไม่เข้าใจกูไอ้ยอก็ไม่เข้าใจปอก็ไม่เข้าใจพาร์ทก็ไม่เข้าใจกูไม่มีใครเข้าใจกูเลยแล้วกันกูก็ผิดหวังอ่ะกูก็ผิดหวังเลยเองเข้าใจป่ะยังไงกูทำยังไงวะ
น้องคิดว่าเป็นความผิดน้องมีไงกูทำยังไงอ่ะพวกนั้นไม่เข้าใจกูอ่ะมีไงกูทำยังไงวะก่อนหน่อยผมมันไม่เข้าใจกูลองกูผิดอะไรวะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใจกูหรอกไม่ยาวขนาดนั้นเนี่ยไม่ยาวแล้วอ่ะมันบ้ามันใจกูทำไงวะเจ็บกูบ้าเลยนะรู้ว่าฉันคิดยังไงไม่ต้องใจพอแล้วดื้อดื้อไม่ยาวแล้วไม่ยาวคนครูเขาจะร้องไห้เหมือนแต่เขาร้องไห้ต้องเก็บน้ำตาไว้ก่อนอ่ะมึงมีอะไรมึงก็บอกกูโอเคไหมเป็นแฟนกันก็ต้องคุยกันทุกเรื่องดิวะนี่ควายแค่นี้แค่นี้เลยเป็นแฟนกันนะเว้ยมอนิเตอร์เขินตายแล้วตอนถ่ายอ่ะเซฟโซนเซฟโซนมันทิกเกอร์กันนะเว้ยคนที่แบบผิดหวังผิดหวังกับหรือว่าคิดว่าตรงนั้นมันคือสิ่งที่เป็นตราบาปผิดพลาดของเราไปเล่นมึงเลยอ่ะกูคิดว่างานนี้จะทำให้มึงกลับมามีไฟอีกครั้งไม่ผิดหรอกกูเองอ่ะที่ทำทุกอย่างพังอ่ะทั้งที่มึงอยู่ข้างกูมาตลอดแพ้มาก็หลายครั้งแล้วเว้ยแต่ครั้งเนี้ยแม่งเจ็บที่สุดเลยว่ะมองมุมกลับให้ได้ว่าเข้าไฟนอลได้ก็เก่งแล้วที่มึงรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะมึงทำเต็มที่แล้วไงมันไม่มีอะไรต้องเสียดายเลยเว้ยที่อ่ะมึงทำให้กูนึกถึงตอนที่อยากแพ้ฮอตเวฟเลยว่ะตอนนั้นเขาเล่นไม่ได้กับกูเลยนะด้านตรงนู้นเลยมาเลยพี่ไหมครับยังเลยเคยคิวพี่เขาไอดอลเราอ่ะมึงไอดอลเราเขาเลิกเล่นไปแล้วเขาใจแล้วมึงจะพาพวกกูมาที่นี่ทำไมเราจะเล่นทำไมมึงก็รู้ว่าพวกกูเลิกเล่นดนตรีแล้วพวกผมไม่ได้พี่มาเล่นดนตรีให้ผมฟังผมจะเล่นดนตรีให้พี่ฟังเดี๋ยวผมร้องเพลงเปล่าพี่เองปอบพวกกูพวกมึงเนี่ยนะไปฝึกตีคอร์ดให้ถูกก่อนไปแพ้ได้ไงวะพี่ลุกขึ้นใหม่ดิอย่างน้อยอ่ะพวกพี่ทุกคนอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่มึงอย่าพูดคำนี้กับพวกกูอีกนะพวกมึงทุกคนไม่มีวันเข้าใจพวกกูหรอกอ
วันนี้อ่ะกูว่ากูเข้าใจแล้วว่ะที่ใครๆเขาบอกว่าไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วกูเลยถามตัวเองซ้ำๆอ่ะถ้าวันนั้นกูร้องเพลงดีกว่านี้ถ้าวันนั้นกูแต่งเพลงดีกว่านี้อ่ะวันนั้นกูไปฮอตเว็บเร็วกว่านี้อ่ะนี่อย่างไรจะเปลี่ยนได้บ้างวะค้างอ่ะถึงแม้ว่าเราจะทำเต็มที่แล้วก็ตามอ่ะมันน่าขึ้นเขียนบทให้ชนะหน่อยก็ได้อุ๊เอาวะชื่อวัยรุ่นไงมึงชีวิตมันก็ต้องเรียนรู้เนาะกูเคยรู้หนักมาพอเป็นวัยรุ่นเจ็บปวดเราจะไม่ร้องไห้บอกว่ามึงหายใจไม่ออกแทนไปโฟกัสอย่างอื่นไงอ๋อเชื่อไงนะไม่ว่ามึงจะแพ้หรือมึงจะชนะก็จะอยู่ข้ามมึงอย่างนี้ไปตลอดนี่แหละร้องเลยไม่กลัวไม่เอาเลยไม่เป็นไรหรอกตินก็ทำแบบหน้าที่ตัวเองได้แบบสุดกำลังและดีที่สุดแล้วอ่ะมึงคือไม่ทิ้งไปไหนเลยอ่ะค่อยๆเนาะค่อยๆฟังเขาค่อยๆทำความเข้าใจเนาะโถชมรมดนตรีเศร้าวงเล็บกลับเถอะกลัวไม่มีใครกลับมาแล้วเว้ยเพื่อนๆก็รอเออรออีกแป๊บนึงแหละมึงกลัวเดี๋ยวมันก็กลับมาครั้งนี้โอ้ยถ้ากูมีความหวังทักทีเพื่อนกูต้องกลับแหละเดี๋ยวต้องหมดว่ามึงก็กลับเถอะเขารอมึงเนี่ยเขารอขนาดไม่ใช่คนในชมรมนะโอ้ยเขาเป็นมากกว่าคนชมรมค่ะจบกันอุตส่าห์เตรียมหัวทักกะจะมาเซอร์ไพรส์ฉลองชินชิล่าคัมแบ็กเป็นไงล่ะโดนเซอร์ไพรส์กลับเลยงั้นมึงกับไอตีนอ่ะว่างป่ะสนใจป่ะยิ้มหัวทักหรอใครโดนตามแม่เลยอ่ะไอตินมันเพิ่งไลน์มาบอกอ่ะว่าต้องไปส่งรายการที่บ้านคงไม่ได้มาแล้ววะเออเออกูขอโทษแทนพวกกูด้วยนะเว้ยพวกมึงอุตส่าห์มาช่วยกูแท้ๆแต่พวกมึงกลับมาเสียเวลาฟรีๆเลยอุ้ยน้องไม่รู้เลยว่ะว่าเขาแบบจีบอยู่อ่ะงั้นครูกี้ก็จ้างไปหมูกระทะแล้วกันได้ยินชื่อเสียงเชฟปอมานานแล้วขอลองชิมหน่อยขอลองชิมหน่อยกูบอกเลยคำแรกอ่ะติดใจเอาคำต่อไปอ่ะติดคอกูรอเล่นกูรอเล่นถ้ามึงอยากกินอะไรอ่ะมึงบอกกูเลยนะร้อยหนึ่งได้หมดเลยไม่อยากกินมึงอ่ะหยอก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 ไม่ต้องหยอกไม่ต้องหยอกเรื่องจริงเดี๋ยวกูไปเตรียมก่อนนะเออเว้ยถูกต้องเหรอไอ้แว่นหลุดไอ้แว่นหลุดไอ้แว่นหลุดมือสงสารตอนที่มองกูอุ้ยแต่เห็นเขาแบบพยายามแบบส่งสัญญาเขาเรียกว่าอะไรพยายามแบบใบ้อ่ะเห็นมาร์คพาคินอะไรเงี้ยเขาจะพูดเรื่องหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะตั้งแต่ EP แรกๆแหละกูก็ไม่เข้าใจว่าหมูกระทะอะไร
วันนี้เฉลยละก็คือมีซีนกินหมูกระทะด้วยกันนี่เองซีนกินมึงนี่เองโอเคถูกแล้วเหรอถูกนี่แอบชิมดินี่อุ้ยมึงไม่กินน้ำจิ้มปะเด็ดปะเพราะกูหมักมาเด็ดปะนุ่มมากเลยโอ้ยมากหมดแล้วค่ะกูรักหมูกระทะไปเจ๊น้องสองคนก็มีเซ็นเตอร์ร้านหมูกระทะร้านไหนก็เข้าเลยค่ะดูดิอย่าเลื่อนกล้องไปหน่อยเลื่อนกล้องไปหน่อยอยากดูเขากินต่อที่มึงบอกจัดเต็มอ่ะกูคิดว่าจะเต็มขนาดนี้นะนี่มึงกะเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยปะเนี่ยเออเอานะกูไม่ได้จัดนานอ่ะก็เลยกลับเรียนมาไม่ถูกใส่ตาที่มองดิโอ้โหโอ้ยมึงเดินดีดีดิวะโอ้เป็นไงล่ะมึงเกือบตกแล้วมึงอ่ะเดินดูเท่าไหร่วะเดี๋ยวมึงก็โต๊ะโอ้ยซีนขึ้นหลังต้องมาแล้วนะอยู่แล้วคือลูกขนาดนี้ได้หรออ่ะจบเลยเหรอคืออร่อยอ่ะคือมีจริงไหมอ่ะคื อยังไงอ่ะคือให้คิดต่อหรอหรือยังไงอ่ะไม่คิดคิดเองไม่ได้ใครเมื่อคืนคือยังไงต่ออ่ะเออไปโรงพยาบาลหรือว่าไปโรงพยาบาลหรือว่าทั้งไงกลางคืนสั้นสุดๆกลับบ้านหรอขึ้นหลังหรอหรือยังไงยังไงให้มีจินตนาการต่อเองหรอเฉลยวันไหนคุณกรพรมเฉลยวันไหนฮะเนี่ยจะป้ายโรงเรียนเนี่ยโดนเผานะยมศิลป์ศึกษาเนี่ยแค่นี้หรออร่อยเนอะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เขาได้แบบว่ารู้จักการอะไรอย่างเงี้ยจะเพลงหรอโหเป็นไงบ้างวะเนี่ยก็เห็นที่มึงเห็นน่ะนี่ยังโชคดีนะเว้ยแค่กระดูกร้าวนิดหน่อยอะตอนแรกนะกูนึกว่ากูต้องตัดขาทิ้งใช่ไหมโอ้โหไม่นิดละมั้งแล้วพวกมึงสองคนนะทำไมไม่ช่วยมันถือปล่อยมันถือคนเดียวดูสภาพนี้โอ้โหแล้วใครชิ่งกับคนแรกแล้วกูจะรู้ว่ามันเอาหัวท้ามาเอามึงนั่นแหละเขาไม่ได้ดีเลยไม่ต้องเถียงนะเว้ยความผิดกูเองอะที่กูเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ากูลืมไปแก้บนอ่ะฮะมึงไปเวรนั้นได้ไงวะคืออ๋อเขาบนไว้ได้ปะตอนที่เราไปทะเลกันอ่ะแล้วไปว่าท้าบนเขาไปรอบหรอแล้วก็ขอชนะฮอตเวฟอ่ะสาธุกูบนขอให้กูเล่นไม่พลาดว่ะแล้วมันก็เหลือเชื่อเลยนุ้ยวันจริงกูเล่นไม่พลาดสักนิดเลยเชียร์กูเองก็ขนลุกเลยก็นั่นแหละหลังจากวันนั้นอ่ะไม่มีเวลาไปแก้บนเลยว่ะกูก็เลยเจอแต่เรื่องไปซวยเนี่ยจนมันหนักสุดก็แค่เนี้ยแหละแล้วเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยทำไมมึงไม่บอกกูอ่ะกูเห็นพวกมึงเครียดอ่ะกูก็ไม่อยากให้พวกมึงเครียดเพิ่มเลยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรพวกมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปแก้บนละสภาพนี้จะไปแก้บนเดี๋ยวกูไปเพื่อนมึงไม่ต้องมาพายเอกเดี๋ยวกูไปกูไปเองกูไปเองกูไป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 ไปกันหมดนี่แหละกูไม่จะไปกูบอกกูจะไปก่อนกูไม่ต้องเลยกูมึงยังไม่ได้กลับมาแล้วเหรอมึงกูว่ากูว่าคนไปว่าห้ามพลาดคนอะอย่างนี้ก็หนาวะมึงบ่นแม่งทุกคนใช่ป่ะงั้นก็ไปแก้หมดทุกคนเลยจบอินเตอร์แฟนจะเข้าใจไหมอะวิธีการทำอะไรแบบเนี้ยตามนั้นก็ดีได้ไปพักใจพักครูขอถามอะไรเธอหน่อยสิแรงมากมาอย่างต่อเนื่องเลยหรอแล้วดูแม่ใส่ชุดมาอย่างต่อเนื่องเลยหรอหรอสรุปวีคหน้ากูต้องไปแก้บนนะงงไหมสายล็อกอยู่ดีๆอ่ะการสายมูทั้งนั้นอ่ะนั่นแหละดิ
พวกหนูแก้บนตอนนั้นน่ะยังคิดถึงคลิปนั้นเลยเหรอไม่เที่ยวไม่ถูกใจอ่ะโดนพี่ยักษ์ไม่เปย์ก่อนมึงไปด้วยป่ะล่ะกูไปได้เหรอวะได้ดิทำไมวะงั้นเดี๋ยวกูไปขอแม่นะมันแค่นี้ก่อนนะอุ้ยรอบสองมันโป้แล้วอ่ะแล้วจะป้าขอรอบสองอ่ะอุ้ยมาเลยอ่ะมาที่บ้านเลยเหรอสวัสดีครับอย่ามาแบบแม่ของโต้งในสินใจแบบสินใจเป็นพนิษนะอย่าเลยนะอย่าดราม่าเลยมันจะหม่อยนะยี่สิบสิบสองรับเลยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครูขอแปะกล้วยนมสดทานที่นี่นะแล้วก็ขนมปังสังขยาชุดหนึ่งกลับบ้านนะนะฮะนี่เดี๋ยวนี้ร้านนมต้องมีดนตรีสดด้วยเหรออ๋อคือแม่ผมครับเขาชอบเห็นว่าผมร้องเพลงครับก็เลยทำเอาใจถ้าพอสนใจก็ลองไปเล่นได้นะอืมคืออะไรอ๋อขอโทษครับพอดีผมชอบเผลอชวนติดป่าไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะที่ชวนแต่ครูร้องเพลงไม่เป็นเลยแล้วก็ที่บ้านครูเนี่ยไม่มีใครร้องเพลงได้สักคนเอ้แต่ว่าติงเขาเสียงดีนะครับพ่อเอาแล้วเขารู้ไหมอ่ะแม่อ่ะลูกร้องเพลงได้อ่ะอ๋อมันเป็นปมการร้องเพลงติงเนี่ยนะของลูกไงเขาไม่เคยรู้ร้องเพลงป่ะเขาเคยร้องเพลงให้ฟังเหรอว้ายยิ่งกว่าร้องอีกครับพ่อเขาเคยช่วยผมร้องเพลงที่ร้านนุ่นพี่อ่ะครับถ้าไม่ได้ติงนะผมต้องตายแน่ๆเลยครับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกเยอะเหมือนกันก็ตอนนั้นจำเนื้อไม่ได้ก็คิดว่าทำไม่ดีน้องก็เลยเลิกร้องไปไงกันครูขอถามอะไรเธอหน่อยสิลูกค้าในร้านออกไปหมดยังเรื่องติ่งอ่ะว้ายเรื่องอะไรเนี่ยคนลุกอีดอกไม่ถามหรอกน้องคะนมเย็นแก้วนึงตั้งนานก็ไม่สั่งวะรอแป๊บนึงนะไปร้านอื่นก่อนคนเยอะแล้วร้านเนี้ยกูใจไปรับลูกค้าหรือเปล่าอีดอกจะได้ถามตอนไหนเนี่ยอีพีเท่าไหร่ไปอยู่กันสองคนไปเลยนุ๊กเศร้าอะไรอ่ะฆาตกรรมมากถือมีดแล้วนะแม่คือหลายความรู้สึกมากเลยอ่ะก็กลัวเขาก็กลัวคือไม่รู้จะยังไงอ่ะเข้าใจป่ะกลัวคำตอบเลยคือหลายอย่างอ่ะอุ้ยโทษทีนะครับแม่พอดีว่าประชุมลากยาวคุยกับลูกตัวเองดีกว่ามั้ยแม่กินอะไรไปยังครับไม่เป็นไรหรอกแม่หลงท้องมาแล้วล่ะวายจะสังเกตลูกหรอระวังตัวกับลูกยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆไปร้านแม่กันเข้ามาน่ะแม่ไปร้านนั้นมาครับเขาก็อร่อยดีนะทำไมหรอเปล่าครับไม่มีอะไรครับแม่ครับพอดีว่าพรุ่งนี้เพื่อนชวนไปเที่ยวที่ทะเลครับคราวนี้เพื่อนที่ไหนหรอพูดความจริงตินพูดบอกแม่ไปเลยเพื่อนที่ชมรมดนตรีครับว้าความจริงนะความจริงกว้างกว้างกันก็ชวนใช่ไหมครับเฮ้ยก็ดีนะไม่โกหกได้ไหมครับ
ไปสิดูแลตัวเองด้วยนะมีเป็นเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีนะใช่ครับกลัวแม่จะห้ามแม่หลากหลายความรู้สึกเออแม่ก็น่าจะแบบเขาน่าจะแม่ก็เออแม่ก็น่าจะโตแล้วเขาเรียกอะไรก็น่าจะคิดได้อะไรเงี้ยเหมือนกูเวลากูแบบขอแฟนไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันก็คือแบบมันก็ต้องคิดหนักว่าจะโกหกดีไหมว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าเคยโกหกหรอมันเขาคือเขาไม่อยากให้ไปไงเข้าใจฟิวปะเออแล้วเราก็แบบไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอะแต่เราก็อยากเที่ยวอะเราก็ต้องเคารพตัวเองด้วยว่าตัวเองมีความต้องการอะไรมันถึงว่าเที่ยวกลางคืนที่นี่มันถึงว่าแบบไปเต้นเกาหลีไปอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะไม่ไม่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าเหี้ยเลยเราแบบพอมันถึงจุดที่เราจะต้องแบบเคารพตัวเองแล้วก็ต้องเคารพเขาด้วยอ่ะแล้วก็ต้องพูดความจริงไปอ่ะเออก็ถ้าความจริงมันนำไปสู่อะไรที่ไม่ดีก็อะไรไม่ดีเช่นหมายถึงว่าความจริงมันแบบว่าไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอาจจะแบบก็ไม่อยากบอกไม่อยากบอกไงใช่ใช่แต่ว่าเออโชคดีที่เขาก็โตแล้วอะไรก็บอกโอเคไปก็ไปได้แต่ก็ต้องกลับให้ตรงเวลาไม่ไม่แต่เป็นน้ำเสียงอย่างนี้นะไปดิก็ไปดิไปเลยไปตามสบายใช้ชีวิตเป็นของเธออยู่แล้วนี่ไปเลยไปอันนี้ต่อไปได้อันนี้ต่อไปได้ป่ะไม่ได้ว่าไม่สิทธิ์ได้ไปว่าชีวิตเธอนี่งอยว่าแล้วแต่ไม่จบแต่พูดไม่จบเลยนะพาอยู่นั่นแหละไปเลยไปเลยเราโอเคยังไงก็นอนคนเดียวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโอ้ยเอ้ามาอุ้ยอย่างนี้น้ำแดงเลยครับเฮ้ยเอาของวางไว้ท้ายรถเลยนะอุ้ย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 เสียครูปะเนี่ยแค่แข่งกุดเหมือนกันครูแล้วไงคนอื่นไม่เหมือนเพื่อนเลยเมื่อวานอะมึงแน่ใจใช่ป่ะว่าแม่มึงอ่ะแค่ไปซื้อขนมร้านแม่กูจริงๆอ่ะเอาแล้วไม่ได้มาจับผิดอะไรอ่ะเออนั่นแหละดิแต่แม่น่าจะคิดได้เขาไม่พูดเลยนะไปถึงแล้วอ่ะกูว่าแค่บังเอิญแหละไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละต้องขอบคุณน้องชายคนนั้นใช่แม่น่าจะคิดได้อ่ะว่าแบบคุณนอนดีกว่ามันไม่จำเป็นที่ลูกต้องมาคัมเอาหรือต้องมาแบบเสร็จแล้วอะไรขอบลูกก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้เดี๋ยวกูยกเองเชื่อมั่นในตัวลูกเหมือนกันให้โอ้มึงโอเคนะลูกคือนั่งคนแรกเลยลูกเออกูเตรียมที่ไว้ให้มึงละเป็นไงรู้ใจปะมึงนี่รู้ใจกูตลอดเลยนะไปไปได้หมดถ้าสดชื่นได้ได้ไอ้เดี๋ยวขึ้นมาหน่อยเอาเดี๋ยวก็มาคิวสดไม่มาหรอครบคนแล้วพอเราไปถึงปุ๊บเราจะว่ายปั๊บเสร็จปุ๊บเราจะวาร์ปไปอยู่ที่ทะเลนั่งชิลกันเลยจ้าเอาลงคิวสดนะคิวสดไม่มาเพราะว่ารอบนี้ไม่นี่ไงโอ้ยมึงเรามีคนเดินไม่ได้อะเชื่อไปไม่น่าเชื่อถือเป็นกูก็ทะลุเข้าไปเลยนะต้องมีกำกับหน่วยงานกำกับตัวหน่วยงานกำกับนะดูดิใครจะไปเชื่อสงสัยเราต้องเดินขึ้นเองแล้ววะก็ต้องมีกูจะพาไปปอก่อนแค่ขึ้นรถยังลำบากเลยไหนจะขอว่ายอีกกูจะเปิดร้านขนมาซะขนาดนี้ความปอก่อนกูขอโทษแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาใหม่เองก็ได้เว้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้บอมมึงไม่ใช่คอนฟลิกต์มึงเลยเว้ยถึงกูจะแบกภาระมึงไม่ได้อ่ะเนี่ยแต่กูแบกมึงได้นะเว้ยโอ้ยมาเนี่ยเป็นไงล่ะเรียกกูไอ้พัทเดอร์แบกเออป๊อแครี่โอ้ยน้องพัทน่ารักมากโอ้ยตัวมันเท่ากันนะมึงหลังเคสหลังเคสวุ่นวายมากเฮียผมก็แบกของให้เลยอ่ะมันต้องช่วยกันต้องผ่านทุกวันสุขไปด้วยกันเพื่อนกันน่ะเร็วๆอ่ะบินจะตายแล้วบินไม่ใช่ของมึงด้วยอันนั้นน่ะเอาถือให้กูบอกเลยเดินขึ้นเขาอ่ะเดินตัวเปล่ายังเหนื่อยอ่ะมีกระเช้าไหมช่วยแบกWhy?
กลายเป็นแม่เนี่ยกลายเป็นป่วยคนเดียวก็ลำบากป่วยสองคนเลยเจอมีคนอยากโชว์แม่นี่กูเร็วเลยโอ้ยเบาเบาเราไม่เหนื่อยวะวันนี้เหนื่อยจริงอ่ะเนี่ยไม่ได้มีน้ำไหมอยู่น้ำอ่ะนี่ๆๆๆๆนี่พักคนโอ้โหแฟนเขาจะหาไม่หรอกกูไม่คิดว่าจะต้องมาลุยขนาดนี้ว่ะกินน้ำแดงก็แค่เนี้ยแหละน้ำแดงแก้บนอ่ะโอ้ไม่แม่นมึงกูลงไปซื้อให้ก็ได้อุ๊ยไม่ต้องพูดบอหยุดเลยกูจะพามึงก่อนไปลงไปยังไงงั้นพักก่อนมั้ยเนี่ยพักก่อนเถอะหรือจะกินน้ำแดงอ่ะเฮ้ย Together Forever เฮ้ยเขามีน้ำมีแต่ต้องแบ่งกันแน่เลยเขามาเตรียมมาเขาเตรียมอุ๊ยโอเคแน่เลยเป็นน้ำที่ถูกต้องยังเย็นอยู่เลยอ่ะพี่กูมีอยู่แค่ขวดเดียวกูให้มึงกินก่อนเดี๋ยวค่อยให้แบ่งคนอื่นก็ได้อุ๊ยมึงจะให้กูทิ้งเพื่อนเหรอไม่ให้กินก่อน priority อ่ะ priority อ่ะมันเท่ากันอืมๆเออเดี๋ยวค่อยให้มึงกินก็ได้ไอ้การเสิร์ฟกูป่ะอุ๊ยเฮ้ยการเป็นไรอ่ะกอดกันทำไมอ่ะมีอะไรมีอะไรกูจะกอดกันไหมมึนหัวนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกไปก่อนเลยน่ารักว่ะทีเนี้ยมึงท้องเหรอเพื่อนมึงเหนื่อยใช่ไหมโอ้ว้าวไม่ขี้โกงนี่ว่ะกูบอกอยู่ว่าหิวน้ำอ่ะขอกินบ้างดิกูหิวน้ำมาเฮ้ยกูกินแล้วดิเฮ้ยกูกินแล้วดิผัดกูกูเอาผัดได้ขาทิ้งก็รอบที่แหละกูว่าพี่อุ่นดีดีแหละพี่อุ่นชอบเฮ้ยมันผัดไหมอ่ะเฮ้ยมึงลืมกูปะเนี่ยเฮ้ยขอโทษยังเหลือหรอโอ้ขวดเดียวนี่กินได้ตั้ง6คนนะมันหมดนะอ่ะน้ำร้อนน้ำร้อนไปหามันหน่อยโอ้ร้อนเหนื่อยร้อนเป็นไรนะเอาเป็นไรอ่ะปวดหลังเหนื่อยนี่ก็ไม่ได้กินมีแฟนเด็กก็อย่างไงแหละทำใจร่วมแรงร่วมใจจริงเดินขึ้นเขาเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันมีทะเลเหรอเชียงใหม่ไม่มีมันคุ้นมากเลยอ่ะหรือว่าจะเผ็ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้มันน่าจะโซนเพชรบุรีหัวหินอะไรอย่างเมื่อไหร่จะถึงวะอย่าบอกนะถ้ามีรอบนี้มายากจังถ้าตาม GPS อ่ะก็ใกล้แล้วนะใกล้ครึ่งทางอุ๊ยห่าเอ้ยแม่งเดินมาเป็นชาติยังไม่ถึงครึ่งทางนี่เราจะไปแก้บนหรือไปชมพูทวีปวะถึงไม่ต้องมาบ่นเลยเป็นชาติก็ต้องแบกมึงแหละเออแต่ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอ่ะกูขอแดกน้ำเลยขอร้องเลยไม่ได้พัดเฮ้ยพี่ผมไหวกูขอเลยกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอจะไม่ได้กินน้ำหอมแก้บนเดี๋ยวมันก็แก้บนไม่ครบหรอกแล้วกูจะเดินมาขนาดนี้น้ำเพี้ยอะไรแล้วมันจะแดกอ่ะก็ช่างแม่งนี่ว่ากูอยู่เลยไอ้พัดมึงจะบ้าเหรอไม่พัดครับก็กูอยู่น้ำอ่ะมึงทำหาอะไรมึงหยุดเฮ้ยไอ้เหี้ยพัดแล้วกูเดินขึ้นมาน้ำเพี้ยอะไรก็ไม่ไกลอ่ะก็กูอยู่น้ำอ่ะแล้วกูอยู่เหรอเออกูอยู่น้ำเลยเอางี้พุ่งรอที่นี่แหละเดี๋ยวลงไปซื้อให้มึงจะไปยังไงวะสภาพเนี้ยมึงไม่ต้องลงไปซื้อเลยไอ้แม่งลงไปซื้อเองมึงได้แน่ทำไมใส่ยังเหี้ยอะไรใจแบบเนี้ยข้าจะจ่ายกันแน่วะไม่ใช่มึงเหรอพูดจะจ่ายตรงไหนตั้งแต่ตอนแข่งแล้วมึงอ่ะจะเอานู่นจะเอานี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ทำวงรวนอ่ะแล้วมึงตีไม่เปลี่ยนเลยมั้งกูมีคนเดียวมั้งตีกองเป็นเปล่ามึงอ่ะถ้ามึงจะทอดกูไปทอดเหี้ยโยเลยไอ้สัตว์เล่นโคตรมั่วเล่นหลุดโคตรเยอะอ้าวไอ้สัตว์ใครหลุดกูพยายามเล่นเล่นสาวไงเฮียพูดงี้อ่ะก็มึงทุกคนกราบไงเฮียกูถึงต้องแบกขนาดเนี้ยเยอะขนาดนี้ไม่โกอินเตอร์เลยอ่ะเฮียมึงก็ต้องมาปากดีเลยโอ้ยๆๆตอนเล่นอ่ะมันไม่ดีปากไว้สั่งโอ้ยยายายายกี่กันมันเกิดใครปะเนี่ย
มึงแล้วพอเป็นแฟนกันทะเลาะกันอ่ะมันแรงกว่าเคยทะเลาะกันนะทั้ง2คนเลยอ่ะโอ้ดูตาวินทะเลาะกันแล้วไม่ได้ดีขึ้นเหรอวะโอ้ยมึงต้องพูดมากเลยมึงทำเหี้ยอะไรบ้างวันนั้นก็ห้ามกูอย่างเงี้ยเพราะมึงอะไรวงหนึ่งแพ้อุ๊ยมึงวินลูกหนูโมโหอยู่เออคู่พิษเองอ่ะกูนี่แหละที่ทำวงเราแพ้เพราะกูเองอ่ะกูคนเดียวจบยังมึงตัวไอ้สัตว์โอ้แม่ว่ามึงไหนกันแต่นี่มันอยากทำให้เพื่อนโอ้แม่ว่ามึงเจ็บโอ้แม่ว่ามึงโอ้แม่ว่ามึงไอ้เหี้ยกันผมมึงไอ้สัตว์พูดอะไรแน่วะฮะเฮ้ยยาเล่นซีนอะไรอย่างนี้ดีจังไอ้การหมดแล้วแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละถ้าใครจะผิดอ่ะกูผิดเองโอ้ยไม่ต้องแย่งกันผิดลูกจิ๋วเล่ามือขึ้นมาด้วยอ่ะมึงเลิกทะเลาะกันเลยป่ะมึงได้กูไหว้เลยไหมกูต้องไหว้พวกมึงเลยไหมต้องให้กูไหว้มึงไหมกูขอร้องมึงอ่ะกูขอร้องพวกมึงเลยไหมพวกมึงคบกันมากี่ปีวะเฮียกูขอโทษนะเว้ยกูเป็นคนเริ่มเองอ่ะเอารู้แล้วอ๋อกูขอโทษโยกูขอโทษนะเว้ยเฮียสาวกูขอโทษไอ้กันไปละกูขอโทษสาวกูไปละไอ้ยืนกูขอโทษด้วยไอ้ปอขอโทษสาวเหมือนแบบได้แบบระบายอารมณ์อ่ะกูขอโทษต้องดีขึ้นอ่ะที่ผ่านมาเขาไม่คุยกันเลยไงเรื่องเนี้ยเหมือนแบบพยายามปล่อยเบอร์ไปอ่ะไอ้กันกูขอโทษเด็กไปได้เลียวเวอร์ดีใช่แก้บนอ่ะกองแขนเลียวเวอร์เราเองทำกันไม่ได้เลยผสมเป็นวงเราเลยที่จริงเราไม่ได้มีแค่ปอหรอกที่อยากแก้บนน่ะวันนั้นกูก็ไม่ได้บนว่าขอให้วงเราชนะกูบนแค่ว่าขอให้กูไม่สติแตกบนเวทีก็พอแล้วอ่ะกูก็ขอให้กูตื่นมาแข่งทันตอนนั้นกูไม่ได้นอนเลยเออจริงๆกูก็บนขอให้อาการข้อมือกูไม่กำเริบส่วนกูขอให้ไม่หัวร้อนเหมือนพี่ยักษ์จนเราหงอแพ้ขนาดคำขอเป็นจริงขนาดเนี้ยหงเราแม่งยังแพ้เลยพวกเราแม่งจะให้มันจบอย่างนี้จริงบนว่าอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะพวกมึงไม่เบื่อนะวะที่ใครๆแม่ก็ด่าวงเราว่าจอกศักดิ์สิทธิ์มึงทำไมไม่เคยสำเร็จสักอย่างนี่แต่แดกมึงก็ทำให้ทุกวันชีวิตมอปลายของพวกมึงอ่ะจบแล้วเว้ยพวกมึงไม่อยากทำอะไรสำเร็จสักครั้งจะขึ้นไปแก้บนให้จบใครจะไปกูบ้างกูไปกูด้วยกูก็ไปกูไปกูด้วยเออ
ลมใจเป็นตินบอกว่ากูไม่ได้บนอะไรเลยรักกันให้มากๆเออพวกมึงอยู่วงเดียวกันมั้ยเออมันต้องมีคนนอกสักคนนึงมันมามองมึงอะไรเงี้ยร้องจะร้องทำไมทีเนี้ยเดินง่ายเดินสบายเลยพอแบบได้เข้าใจกันแล้วน่ะมันมีเรื่องหนักซานไม่มีเรื่องคาใจแล้วค่อยๆขึ้นไปลูกพี่ดอกนี่ไปไหว้เขาจะกุดมาเนี่ยมันน่ากลัวเฮ้ยน้ำมาแล้วมึงดูดิดูเดอะแบกของจริงเนี่ยลงไปซื้อน้ำให้เพื่อนกับแฟนน่ะเออยิ้มออกแล้วเว้ยcoming of age เว้ยมือเปื้อนน้ำแดงไปหมดเลยอ่ะมาดิต่อมึงสีมันต้องเยอะขนาดไหนวะน่ะน้ำแดงที่เรากินอ่ะน้ำแดงอันนี้ผสมหรออันนี้เพื่อน้ำแดงจริงเพิงแล้วลูกแต่มันดูเป็นวัดพม่าเหมือนกันนะหรือว่าการจะหัวหินก็อยู่ติดพม่านะดูเป็นแบบเจดีย์พม่าอย่างนี้นี่มึงต้องแก้บนป่ะกูสิต้องถามมึงสิ่งที่กูบนไว้อะคือขอให้สิ่งที่มึงบนไว้เป็นจริงมึงเกิดมาเพื่อเขาจริงอะพ่อจะมึงไม่ได้บอกพวกกูเลยนะว่ามึงบนอะไรThe last wish พวกมึงรู้ป่ะกูแม่งโคตรกลัวเลยที่ต้องมาเป็นหัวหน้าชมรมอะเข้ามาก็เข้ามาด้วยกันเล่นดนตรีด้วยกันโดนซ่อมก็โดนซ่อมด้วยกันแต่ว่าวันหนึ่งกูต้องมานำพวกมึงอ่ะกลัวว่ากูจะทำวงเราล่มอ่ะกลัวว่ากูจะทำชมรมเราโดนยุบอ่ะแต่ที่กูกลัวที่สุดอ่ะกูกลัวพวกมึงผิดหวังว่ะสตางค์จะร้องไห้อีกแล้วกูไม่ได้ขอให้เราชนะเว็บหรอกแต่กูขอให้พวกมึงน่ะไม่เสียใจที่มาอยู่ชมรมเนี้ยโหมันต้องแก้บนได้เลยพวกเรามันถึงจุดนี้ได้พวกมึงนะเว้ยนักร้องคนนี้จบหมดเลยอ๋อดูลูกร้องเอาคลิปมาจากไหนอะแบบชื่อร้านไปรู้ชื่อร้านมาจากแม่เขาแม่ภูมิใจนะลูกเราร้องเพลงพอแม่ไม่เคยร้องเลยทำอะไรอะพี่แอบดูหนุ่มเกาหลีเหรอจะบ้าเหรอพ่อเห็นยังที่ตินเขาไปช่วยเพื่อนร้องเพลงที่ร้านรุ่นพี่อ่ะลงเพจร้านด้วยนะคนแชร์กันเต็มเลยใช่เหรอ ติ๊งนี่นะร้องเพลงพ่อเชื่อไหมล่ะกีตาร์พ่ออยู่ไหนพ่อไปหาเร็ว ตอนเนี้ยตั้งแต่วันนั้นนะพ่อ
ตินไม่เคยยอมขึ้นเวทีอีกเลยอ่ะขึ้นพอเธออ่ะแต่เวลามีเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจก็จะโยนให้แม่เป็นคนตัดสินใจตลอดเดี๋ยวก่อนนะอันนี้นักร้องคนนี้ใช่ไหมที่แม่บอกว่าช่วงนี้ตินสนิทด้วยที่แม่นอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมถึงเวลากลับมาสนใจลูกตัวเองเนาะคุณพ่อตอนนั้นลูกเราร้องไห้เวลาขึ้นเวทีแล้วดูวันนี้สิแม่ลูกเรามีความสุขเราน่าจะยินดีกับลูกเราไม่ใช่หรอปลดล็อกเลยคำเดียวแล้วถ้าโลกใบนี้มันโหดร้ายกับลูกเราล่ะพ่อมันเกิดขึ้นแล้วแม่ความจริงปะเนี่ยมันโหดร้ายกับทุกคนจริงๆอุ๊ยถ้าโลกใบนี้มึงคู่ชีวิตใจร้ายกับลูกเราเราก็ควรจะเป็นความสบายใจเวลาที่ลูกกลับมาไม่ใช่หรออุ๊ยนี่แหละบ้าจ้างพ่อไปพูดให้คุณพ่อในเรื่องคุณชายให้แม่ในเรื่องคุณชายฟังหน่อยนี่แหละบ้านเซฟโซนจบเลยอ่ะจบเลยอ่ะเออสามสองมึงดีจังเลยอ่ะมึงทุกคนรักปอก็รักปอที่พวกกูปล่อยให้มึงนั่งกินคนเดียวเขาไม่ได้กินคนเดียวแสดงว่าเพื่อนไม่รู้หรอไม่รู้ไม่ใครรู้มึงไปเอาเวลาที่ไหนมาทำวะกูก็อยู่พวกมึงตลอดนะเขาแต่งไปแอบแซ่บปะเก่งไงวันที่แอบแซ่บจริงนะเหมือนกันตัวละครหลับกูเดียวให้เอค่ะหนูมากพี่อู่นะเล่นกับใจอยู่นะทิวสนปอดอะตอน EP นี้บ้านที่น้องบอกชอบใช่ไหมใช่ใช่ EP 11ที่น้องบอกชอบหรือเปล่าน้องก็ฟอร์ดที่ฉันบอกไว้ว่าเราดู EP 11นะครับอีกทีได้ป่ะวันที่พรุ่งนี้อะไรที่ไหนทำเนี่ยกูเต็มให้เองอะเฮ้ยดูหน้าเรียกเพื่อนดิกูมาได้ไงอ่ะก็กูเห็นมึงมาตามหาหัวใจไม่ค่อยสบายใจอ่ะสติขึ้นกูอยากช่วยว้าวว้าวกูผ้าอะไรไปบ้างวะยังไงนะมึงผ้าอะไรวะไม่มีมึงไม่เรียกแดกไปเถอะไอ้พวกนี้เราเก็บแรงไปวันบัตรฉีดเนี่ยงานกูอยากเกิดได้วันบัตรฉีดวันบัตรฉีดยิ่งเก็บแรงเกิดเกิดสายตาคือแบบดูอีกดูอีกรูปเก็บเลือดอีกเลือดอีกสายตาคือจะเอาให้ตายเลยเหรอคุณภาคินเมากูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงปล่อยพรีออเดอร์หมวกวันนั้นเพื่อให้มันผ่านสีนี้ไปก่อนเมาเมาหมวกเมื่อกี้ตอนนั้นผักอ่ะกูดูไม่ค่อยถนัดอ่ะกูขอดูใหม่ได้ป่ะเมาหมวกของเสื้อเมากันซีนกูเวอร์กูจะมาต้นเลยนี่อะไรทำเนี่ยเอาอีกเหรอกูเต็มให้อ่ะโอ้ยเซอร์ไพรส์กูมาได้ไงอ่ะก็กูเห็นมึงไม่ค่อยสบายใจอ่ะอะไรที่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นกูก็อยากช่วยโอ้ยสายตาคือผ้าอะไรเป็นปะวะอะไรยังไงนะมึงผ้าอะไรวะไม่มีมึงแดกไม่เถอะพรุ่งนี้เราเก็บแรงไปวันตัดฉีดไงเอาก็มึงคุยรายการกูอยากรู้ด้วยวันตัดฉีดวันตัดฉีดกินกินเก็บแรงวันตัดฉีดกินช้าอยู่ได้กินยกเก็บแรงวันตัดฉีดน้องเขินเอาให้ได้โอ้ยกูเห็นมึงอยู่ไกลอ่ะกลัวมึงคิดไม่ถึงว้าวว้าวต้องเอาต้องไปเถอะอีกอ่ะมึงยิงก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยว
มึงเจ็บขาอยู่อ่ะเดี๋ยวกูเปิดให้แล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเอ๊ะรดขอบคุณน้ำดื่มสปริงคอลนะคะโอเคไปติดน้ำแห่งชีวิตพวกเราก็กินน้ำนี้อยู่มึงอะไรไปบ้างอุ๊ยกูเจ็บขานะกูไม่เจ็บแขนอุ๊ยอยากเปิดให้เฉยครับพ่อหนุ่มโอ้สายตากินต่อเลยคืออะไรกูขี้ไม่คืออะไรพอแล้วจบเลยพอแล้วนี่ละก่อนผมนิยมศิลป์รักนะทำดีมากรักนะคะทำดีมากเออถือว่าทดแทนคืนที่ขาเจ็บได้ทดแทนคืนนั้นได้คอไปหมดแล้ววะมันน่ารักเกินอ่ะเซอร์ไพรส์เขาไม่ต้องแอบอีกแล้วเขามาแซ่บให้ทุกคนเห็นเลยเออนี่ย่อน้องมันต้องรู้แล้วแหละรู้แล้วเขาต้องรู้แล้วมองกันอืมคีปให้ไม่หยุดมึงมันทินกันพอจริงหรอเต่าเดียวกินกันเยอะขนาดเนี้ยกินหน่อยเขาจะค่อยค่อยกินไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเราเวลาตะกาศนะเรากินมุมมากังวลเรื่องเราเพลงอะไรชินมันหิวเรื่องนั้นอ่ะมึงไว้ค่อยคิดตอนนี้กินก่อนเพื่อนอยู่ด้วยอร่อยตายเนี่ยเขาต้องมีคู่ชีวิตอย่างนี้เนาะกันนะเขาดูเป็นคนคิดมากอยากให้เขามาก็อยากกินผักเฮ้ยดูเป็นหมูกระทะยังเข้ามาว่ะกระทะเนี่ยดีดีพี่เขาจะแอบอยู่แถวนี้ไหมวะฮะมีหรอกฮัลโหลครับพี่ยักษ์เป็นไงบ้างมึงพวกมึงโอเคขึ้นยังเนี่ยโอ้ยักษ์เป็นห่วงนะเว้ยเป็นแบบทำงานแล้วอ่ะขอบคุณครับไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีมุมน่ารักแบบนี้ตอนที่ไหนวะกูข้าจะโทรมาเข่งพวกกากอย่างมึงเว้ยมึงตั้งใจฟังกูนะกูอะเพิ่งชนะการประกวดวงดนตรีเฟรนชี่เว้ยเฮียและที่สำคัญนะกูอะชนะวงโจทย์เก่ากูที่ฮอตเวฟด้วยสัตว์ใจสาก่อนพาไม่ได้มีคนเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าขิงสาแก่ใจพี่แล้วอะผมวางแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวตั้งใจฟังกูก่อนกูยังพูดไม่จบคือกูแค่อยากจะบอกว่าที่พวกกูอ่ะกลับมาเล่นดนตรีใช่ปะพอกูอ่ะไปฟังเพลงนึงมาเว้ยถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวกูส่งเพลงนี้ให้พวกมึงฟังเผื่อมันช่วยพวกมึงเหมือนที่มันช่วยกูบ้างโอเคเพลงอะไรเพลงต้องเป็นไฟนอลเพลงแน่เลยอ่ะเขามี13เพลงใช่ปะเอ้าต่อลำโพงดิเก้าอี้กูเบี้ยวหมดเลยเนี่ยเสื้อกูยืดหมดเนี่ยแพ้แล้วไงวะพี่ลุกขึ้นใหม่ดิอุ๊ยเพลงที่ร้องให้มันนั้นหรออย่างน้อยอ่ะพวกพี่ทุกคนอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่อ่ะมึงอย่าพูดคำนี้กับพวกกูอีกนะพวกมึงทุกคนไม่มีวันเข้าใจพวกกูหรอกเออพวกผมแม่งไม่เข้าใจพวกพี่หรอกพวกพี่อ่ะเก่งกว่าผมตั้งเยอะขนาดในโรงเรียนนะผมแม่งสู้ใครเขาไม่ได้หรอกผมเลยอยากให้พวกพี่สู้ไงเพลงเนี้ยผมอยากเล่นให้คนขี้แพ้เราอ่ะดีสั้นเพื่อนกันยาวฉันรู้ว่าเธอผิดหวังมากมายกับเรื่องราวแล้วร้ายที่ได้เจ
ก็มันจะมีอยู่คู่หนึ่งโอ้ยเขาอัดไว้ให้นี่นะวันที่เธอเจ็บช้ำจะยอมน้ำตาวาร์ปมาเลยอ่ะจากหมูกระทะกลับมาซ้อมแล้วอ่ะว้าวนั่งอยู่ตรงนั้นคือตินกับฟิวสดเหรอโอ้โหเกินไปมากตัวเองในวันนั้นเออทำซีนดีอ่ะสตาร์จะร้องไห้อีกแล้วโอ้โหนี่อุ้ยส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มโอ้โหมึงโวคอล3คนนี้คือแบบเออทำไมมีใหม่กันนี่ไงกับฉันกับฉันปะเนี่ยว้าวเนี่ยเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบเอาเพลงรวมหรอมันก็มีเขานะเออมันว่าในเรื่องเนี้ยใจเป็นลมหายใจเดียวกันแล้วอุ้ยตายตายถ้ากูเพิ่งจบมัธยมมากูร้องไห้ตายโหงแน่เลยใช่ไหมปัดฉิมที่แท้จริงอ่ะขอโทษพวกมึงนะเว้ยที่พาพวกมึงไม่ถึงฝันนะเฮ้ยเราเพิ่งเริ่มลูกเอ๊ะให้อภัยพวกเนี่ยโอ้ยมานี่ลุกขึ้นมาเลยลุกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพวกกูจะบอกคือถ้าชนะล่าจะจบไงเข้าใจปะแต่แพ้แล้วมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ความพ่ายแพ้ให้ได้เป็นไงมาตั้งนานวงของมึงแม่งเจ๋งที่สุดเลยสำหรับกูขอดูบูมชินชิล่าครั้งหนึ่งได้ปะเดี๋ยวมาหน่อยมาหน่อยเร็วมาโอ้ยเขามีคน encourage ดีอ่ะ3 4 4มึงเขาเหมาะสมกันจังเลยอ่ะชมพูกับฟ้าโอ้ย
สีสวยมากแต่งตัวหล่อมากมีอะไรเซอร์ไพรส์กูอีกไหมเนี่ยอย่าเลยนะขอบใจมากนะกลับบ้านเถอะเดี๋ยวแม่มันห่วงนี่คือชุดกลับจากทะเลจริงหรอที่จริงอ่ะมันออกอีเวนต์เลยอ่ะวันนี้พี่ยักษ์ไม่ได้มีเพลงให้มึงแค่คนเดียวเลยว้าเขามีเพลงอุ้ยกล่องขายปะเนี่ยกล่องดนตรีขายแน่นอนอุ้ย 100% ไลออนไลออนนี่กูสั่งทำพิเศษแล้วเนี่ยต้องไลออนสั่งทำจากจีมกว่าจะให้มึงเป็นของขวัญฉลองฮาร์ดแวร์จบอ่ะน่ารักอ่ะใครลูกกูหรือแม่กล่องทั้งคู่ทั้งคู่ตะมอตะแต่พอเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วกูก็หาโอกาสให้มึงไม่ได้เลยอ่ะลองเปิดฟังดูดิอุ้ยเพลงรักอุ้ยกูเข้าใจความหมายของเพลงนี้ลึกซึ้งไปอีกเหมือนอยู่ในเซตบุ๊กอะชอบซื้ออยู่แล้วพ่อโรแมนติกโอ้ยแล้วมันมีคอนเทนต์เนาะของพวกเนี้ยเรื่องของเราอะมึงไม่ต้องคิดมากเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าชมรมมึงจะห้ามไม่ให้มีแฟนอ่ะกูก็รอเป็นแฟนตอนมึงอยู่มหาลัยก็ได้โอ้เกิดมาเพื่อแสนดีมากพ่อหรือถ้าคณะมึงไม่ให้อีกอ่ะกูก็รอเป็นแฟนของมึงตอนทำงานได้เรื่องวันไหนแค่ไหนอ่ะกูก็จะรอมึงอยู่ตรงนี้นะเว้ยอยู่ตรงนี้เพื่อเธอแล้วใครบอกมึงวะว่าห้ามมีแฟนอ่ะก็ชมรมมึงไงชมรมมีกฎว่าห้ามมีแฟนจนกว่าจะแข่งขันเวฟชนะไม่ใช่เหรอมึงไปเอามาจากไหนวะมึงฟังดีๆกฎชมรมกูอ่ะห้ามมีแฟนจนกว่าจะแข่งฮอตเวฟจบแข่งจบแล้วไงจบแล้วไม่ได้ใช่ไหมเออเขินเขินนี่ไอโยมันยังเด็กกับแฟนมันอยู่เลยอะไปดูกันละละไปละมันก็แปลว่าตอนนี้กูกับมึงก็เป็นฉันเดาว่ามันจะเกิดที่โรงเรียนก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะรอกูจนกว่ากูจะทำงานก็กูไม่รู้เรื่องกฎชมรมมึงนี่ไม่อยากเป็นแฟนกับกูอ่ะพบกับกูตอนนี้แถมฟรีแฮชแท็กแฟนเป็นประธานนักเรียนนะครับว้าวในการที่มาแฮชแท็ก my school president ก็ว่าทำไม EP นี้ติดเทรนด์แบบอันดับหนึ่งแบบไม่หยุดนะอะไรกลับบ้านได้แล้วผมก็ต้องเก็บของอีกเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าด้วยม้ากูอ่ะคืนนี้นอนโรงพยาบาลคืนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้มึงพี่อู๋เก่งมากนะเนาะพอบางเรื่อง EP 6คือมันจบแล้วว่าเพราะเป็นแฟนแล้วอ่ะคุยด้วยก่อนนะอันนี้ EP 11พูดแรงมากก่อนจะคุยกับมึงเนี่ยไปคุยกับม้ากูก่อนดีไหมเรื่องแฮชแท็กอะไรของมึงเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอพี่คุยกับแม่เหรอทำไรยังกลับบ้านไปได้แล้วป่ะจะง่ายจังเลยใช่เห็นกูเป็นยุงใช่ไหมกินพอไว้แหละโอ้บางครั้งกูก็คิดว่ามันคือเจมินายกับโฟนนะโอ้โอ้โอ้
ยมปลายใสผมมัดจำไว้ก่อนไว้มึงได้พบจากน้ำแล้วมึงเหมือนมั่นอะเดี๋ยวกูจัดให้แบบ official ไอ้คนบ้าไอ้เสียหลุดเลยไอ้คนบ้ามึงจะเป็นยันหลอกกูโอ้ยโคตรนะกูไปแล้วนะมาจำไว้ก่อนปวดทนได้ไงวะกันทนได้ไงลูกโถสมกับกันสมกับเกิดมาเป็นกันจริงจริงอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอไปฉี่ก่อนหยุดไว้เท่านี้ได้ไหมแสบคอพอละไม่ต้องดูละแสบคอมากจบไว้เท่านี้แม่ตีนแม่เหมือนนั่งรอเลยอ่ะไม่ได้นั่งรอหรอกนะเซ็กชันเปิดใจแม่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิไม่ชอบบริเวณนี้เลยแม่ก็คงอยากให้แบบเรื่องกันเครียดเลยมึงอย่าบอกนะว่าที่เราหยุดแล้วไม่ได้คุยที่เราหยุดเรามาดูแค่นี้ไม่ได้คุยหรอกวีคหน้านั่นแหละคุยมันจะตกไปซาวแบบนี้ขึ้นมายังไงก็ตัดโอ้จริงโทษนะเราหยุดกันทำไมเมื่อกี้หยุดไปเตรียมใจเลยนะเมื่อกี้ขอห้องน้ำแบบกินน้ำกินท่าเลยอ่ะพี่โหให้มันจบแค่ตอนที่เขามีแบบหลังจากนั้นเราคือตินกลับบ้านจบเลยได้ไหมยายแม่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิเนี่ยต่อจากตอนที่แล้วเรื่องกันอะในที่สุดก็ได้ดูขนลุกนะเป็นเราอ่ะการอัธพันธ์นะลูกรู้จักไหมออกกันแม่อยากรู้ว่าอยู่ที่เอ็มก็เป็นจริงไรเอาคนที่อยู่เวิร์กพอยต์อ่ะกันตะทาวอนหยุดเฮ้ยเขาคุยเรื่องซีเรียสกันเรื่องกันทำไมเหรอครับแม่ไปเวกันอื่นเร็วเนี่ยคนตัดอ่ะกันมีเรื่องคุยด้วยหน่อยอ่ะมีอะไรอ่ะเปรียบเทียบไปเลยสิสองว่าจริงจังเชียวลุ้นมันเหมือนการคำเอาครั้งแรกคือแม่อยากรู้ว่าโอ้ย จิกมือแล้วมือระหว่างตินกับกันพูดมาเถอะมารอฟังอยู่ตกใจนึกว่าแม่พูดเหรอเออแม่ไม่ตินพูดกันเขากันโอ้ยบิ้วอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยกับขอบลงกันเนาะพูดหยาบได้ปะคุณด่าจะด่าใครฉันไม่พูดหรอกด่าตัวเองนี่แหละแต่ไตเติ้ลขึ้นอ่ะไม่ขึ้นแม่จะถามว่าแม่เขาเป็นไงบ้างอะลูกเห็นบอกว่าเพิ่งไปผ่าตัดมาหน้าลูกลุ้นมากเห็นไหมแม่เขารู้เขาเลยไม่ถามอ๋อก็ไม่เป็นไรแล้วครับลูกยังไม่สะดวกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับเหรอดีแล้วเนาะงั้นแม่ว่าตีรีบไปอาบน้ำดีกว่านะลูกเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเนาะคือด่านไหมอ่ะเราจะพูดก่อนเดาใจอูสิ ไม่ได้เดาใจแม่นะไม่ได้เดาใจเราก่อนนะ การพูดได้หรอแล้วว่าที่มันคือเขาไม่กล้าพูดเพราะว่าเขารักทั้งคู่รักกันมากเลยกลัวอีกฝ่ายเสียใจใช่คือการกลัวนั่นแหละรักกันจนกลัวอีกฝ่ายจะเสียใจบ้านนี้ยังมาก็รู้ใช่ไหมว่าตินมันชอบกันอ่ะเขากันก็ชอบมันเหมือนกันอ่ะติงมันก็ดีนะมามันคอยมาช่วยเหลือกัน
ตอนตั้งแผนตั้งแผนมันก็มาช่วยกันตอนที่การรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคอ่ะมันก็คอยทำให้การรู้สึกดีขึ้นอ่ะแค่อยากบอกให้มารู้ว่าการคบกับติ่งอ่ะมาโอเคป่าวะแต่มามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วไงใช่น่ารักเขาบ้านเนี้ยโอเคดีอยากให้ทุกบ้านคุยกันง่ายอย่างเนาะการรักกันมาก็รักด้วยนี่แหละมันต้องเป็นบ้านอะบ้านรู้สึกขอบคุณที่บอกมานะมาดีใจนะที่มีกันเป็นลูกกันก็โชคดีเหมือนกันที่มีหมาเฮ้ยเขาเอ็นคอลเลจกันต้องกังวลนะอยู่ดีแม่ไม่โอเคเนี่ยโดนด่านะพอแม่โอเคพอตลอดอยู่แม่โอเคมาตลอดแม่เป็นไรอ่ะแม่เป็นไรนอนไม่หลับอีกเลยเช้าสมชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำเย็นเนี่ยพ่อเนี่ยคนเรียนจิตวิทยาพ่อพูดดีสุดท้ายแม่ก็ยังไม่กล้าถามเขาเขียนในนี่หนังสือจิตวิทยาวัยรุ่นใช่แบ็คกราวด์คือเขาเขียนหนังสือจิตวิทยาวัยรุ่นเข้าใจแล้วเขาเลยมีความเข้าใจไงแม่ไม่เคยเห็นลูกกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วถ้าเป็นพ่อพ่อก็คงไม่กล้าถามกันแหละพ่อว่านะถ้าเขาพร้อมเนี่ยเขาจะมาบอกแม่เองแหละเคมีดีมากเลยอ่ะให้เวลาเป็นแฟนกันจริงๆดูเป็นสามีภรรยาทั้งกับตินแล้วก็ตัวแม่เองจ้ะดีจังที่มีแบบสามีแบบนี้อ่ะแล้วพี่เต่าเด็กมากนะเอาจริงปะดูเด็กอ่ะหน้าเด็กเขาหน้าเด็กอ่ะสุดๆพี่บอกว่าดูหน้าเด็กเสียงอะไรเราใช่ป่ะอันเราครับโอเคไม่กูกลัวไงตอนนี้อยู่คนกลางแล้วไม่หล่อหล่ออยู่กูหล่อแล้วเมื่อกี้มองว่าเอ้ยกล้องแม่งมีไฟป่ะวะแล้วตรงเนี้ยอัดหรือยังอัดจอยางอัดเสียงยางอัดเสียงยางเป็นแล้วตอนนี้เหลือเปิดช่องเรียนเองตอนเนี้ยเสียดายเนาะมันจะรีแอคเปล่าเนาะถ้ามันไม่ได้อัดไม่ได้ฮัลโหลกูบอกแม่แล้วนะแล้วแล้วเขาก็โอเคถ้าจะใช้แฮชแท็กแฟนผมเป็นประธานนักเรียนอะเฮ้ยจริงเหรอโหฟันกระต่ายเฮ้ยฟันจิ๋วฟันน่ารักฟันเหมือนเด็ก3ขวบไม่เกินกูขอโทษนะแต่บ้านกูไม่เหมือนกับบ้านวะเฮ้ยไม่เป็นไรกูเข้าใจถ้าแม่กูเป็นผอ.กูก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันวะไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้อะแล้วมึงรับได้เหรอที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้นะสำหรับกูอ่ะเขาโอเคมากแล้วจริงๆนะเหมือนกลับกันเลยเนาะคนนี้กลับมาซัพพอร์ตคนนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถึงจะเปิดตัวไม่ได้อ่ะแต่รับรองว่าของไม่ขาดแน่นอนหมายถึงว่างงความรักที่มีให้จากการไปทำค่ายอาสาพี่ชาวบ้านทุกคนฝากมาขอบคุณเพียบเลยนะผมคิดว่าเราควรทำเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวอีคาจอนได้แผงลิตแน่อีพีเนาะเห็นตัวอย่างละโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแอปที่ไว้อะไรอ่ะก็ดีนะเครื่องปีนนี่ไงมือใครก็ใช้ได้อยากใช้เ
ใช้จังเชี่ยไอ้เป็นอะไรอ่ะพี่ตินน่ารักลูกไม่มีอะไรแกล้งๆหน่อยแกล้งๆหน่อยดีนะเดินไปดูเองเมื่อกี้ที่แม่ถามมือถือผิดอ่ะว่าแต่ปรินเตอร์เครื่องนี้นี่มันสะดวกดีนะมือถือระบบไหนมันก็กดสั่งปรินได้เนาะกูขอด้วยดิขยับไปแล้วจะดูทำไมเมื่อกี้พูดว่าไงนะก็มึงโง่อันนี้มันกูโกรธนะกูโกรธมากตอนก็มันผิดไงมันไม่ผิดกูทำถูกก็ผิดมึงก็ทำเองสิที่แล้วมึงคิดเสร็จไปแล้วได้ลองกูเดี๋ยวสองคนผีในห้องถ้าเปิดเป็นผีในห้องเจ็ดนิ้วอ่ะเนี่ยโอ้ยเขินปะขนาดเนี้ยหลอดมากไม่เปิดตัวไปแล้วว่าเป็นแฟนกันของไม่ขาดจริงๆใครเล่น MV หรือเปล่าไม่ได้หรอไม่มีใครเข้าใจพวกเราการโรงเรียนการโรงเรียนหรือเปล่าสีชุดสวยจังอ๋อกับแฟนกันแล้วร้อนใจร้อนเลยเอสเลส MV ปัดฉิมซีน12ช็อต1เทค1ปัดฉิมคุณคิดถึงเนาะหนาวหนาวพูดกับเขาเป็นอย่างนี้เหรอน้ำเน่สปริงเกิลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เปิดให้หน่อยดิแบทพี่เองแหมสร้างขึ้นมาเองใหญ่แล้วมึงอ่ะฮะน้ำลูกน้ำที่จะมีสีดูดาดิดูแฟนมาดูด้วยทั้งคนต้องเลยเมื่อกี้ยังขอเขาเป็นแฟนอยู่เลยเอาทำไมหึงเหรอเออโลนี่กูทำครอบครัวมาฉากนี่มาต่อคอมึงรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหบอกมันเหรอเป็นผีโอ้ยมึงคิดว่าเด็กเนื้ออย่างมันอะหรอมั้งแต่จีบมึงติดอะครับไม่ได้กูช่วยทวงทวงหน่อยเออก็จริงเอ้ยกูก็เก่งอยู่นะเว้ยเฮ้ยแล้วมีใครรู้อีกปะไม่น่ามีหรอกมั้งกูรู้คนเดียวแหละเออมึงขอโทษนะตอนกูรู้ว่าต้องทำเอ็มวีงานประชิมอะกูก็บอกผู้ใหญ่ไปแล้วแหละว่าอยากทำวายบีเอ็มแต่ผู้ใหญ่เขาติงมาบอกว่ามันไม่เหมาะสมโอ้ผู้ใหญ่ที่นั่งข้างๆเราหรือเปล่าติงมาแล้วไม่เหมาะสมโรงเรียนนิยมศิลป์ของเราไม่มีนโยบายแบบนั้นนะคะโอ้ยโอ้ยน่ารักทำยูริไปเลยจบเนาะทั้งๆที่โรงเรียนไม่ควรเป็นที่ที่ให้เราค้นหาตัวเองป่ะวะเออตั้งคำถามพอเนี่ยนะคนไม่ได้ก็จริงก็คงต้องรอให้พวกแนวสาวมันสูตรผ่านสังคมแฟนผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไปทุกคนถ่ายต่อตั้งคำถามเดี๋ยวสิหนึ่งการศึกษาฮะและผู้ใหญ่ของเฮ้ยเดี๋ยวมึงแล้วเสร็จนี่แล้วมึงกลับเลยปะไม่รู้อ่ะกูว่ามึงมาที่นี่ยังทีอ่ะไม่ต้องรีบกลับหรอกเชื่อกูไปไปไปเหมือนจะแบบอ้าวหญิงแล้วมึงลงไปว่ายน้ำทำไมนะเอาเอาสองทับแปดช็อตหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นคนถือลิสต์สองขาได้แล้วโอ้โหไอ้เทียวสอนคุณบอกให้คัดโอ้ยคัดเลิกกองอย่าแฟนของกองไอ้เดี๋ยวร่วมกับดนยิกไม่ได้เลยเลยชิบหายไอ้สัตว์น่าจะบ่นจริงแอดแฟนไอ้ถ่ายยังไม่ทันติดอะไรเลยประชิมมากไม่ต้องจริงจังมากหรอกการประชิมถ่ายได้แค่มุมเดียวเองมึงสามมาที่นี่แล้วออกจะสวยคาเลอูคาเลกูจะปล่อยให้มึงกลับได้ไงล่ะมึงจะพากูไปไหนฮะเดี๋ยวก็รู้ปากเขาเป็นซีเนโอเนาะไหนไหนเดี๋ยวก็รู้ปากเจมส์เหรอเอาส่วนรถไฟนี่ไม่ต้องระแวงแล้วเขากลับมาหมดแล้วที่ไหนอ่ะพี่อุ๋ยกลับมาตามรอยอ่ะ
หรอแต่ทางเมื่อกี้มันคือทางเชื่อมกับรถไฟใช่ทางเชื่อมสำหรับรถไฟแต่ก่อนมันจะมีบ้านหลังนึงอ่ะตั้งอยู่ตรงกลางก็ออกไปละบ้านแล้วสร้างสะพานแทนเหรอยกบ้านไม่รู้อ่ะเฮ้ยจอดกันดิจ้า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 ว้ายถ่ายรูปกันที่ระลึกเดทแรกเดี๋ยวนะต้นอีพีแบบนี้กลางอีพีจะเป็นยังไงอ่ะมึงคือคิดเอาเสร็จถูกไปก่อนลูกอย่าเพิ่งคิดมากเดทแรกเฉยเอ้ยเดทมาอุ๊ยอย่ามองกันนะต่อต่อว้านี่ก็ดันไปแต่ว่ามันอิมพอไว้นะใช่เก่งจังเลยอ่ะเออมันอิมพอไว้กันดีก็รู้เหมือนแบบเหมือนแบบช่วงจิบๆกันเราต้องแสดงออกอ่ะเข้าใจป่ะจิบกันในกองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นจิบกันในกองเหรอจีนจีนแรงอยู่นะพอมันทำเงี้ยเราก็อยู่ในอยู่หน้ามอเตอร์แล้วก็เฮ้ยจริงจริงมันมีเสียงเฮ้ยเข้ามาด้วยแต่ว่าคัดออกไปเสียงกูเองเสียงเฮ้ยมันตกใจจริงแบบอยู่กับเล่นอยู่กับเล่นตกใจงี้เพราะว่าดีใจได้ไหมหรือว่าไงมันหลายๆอย่างหลายๆอย่างมันปนๆกันมันทั้งได้แบบได้สิ่งที่เราต้องการและตกใจว่าเกินบทเลยหรอเล่นขนาดนี้เลยหรอก็สักทีเนี่ยเขาเนี่ยเขาเป็นพวกประเภทแบบไม่อยากให้คนรักกันง่ายๆเข้าใจปะเป็นโรคจิตซอยอุปสรรคแล้วตัวละครมันแบบว่าสุกงอมแล้วอ่ะมันจะทำอะไรได้มันก็ต้องทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมอ่ะจริงเมื่อไหร่ชมรมเราจะมีรุ่นน้องมาช่วยเซตของบ้างวะกันเออเอาหน้าขอคลิปงานประชิมสุดปังของเราออกไปอ่ะเดี๋ยวรุ่นน้องเข้ามาสมัครชมรมเต็มเลยขอให้มันจริงกันนะกันเด็กเจ๋งเพื่อนเป็นอะไรมึงเห็นนี่ยังพวกมึงเห็นยังอะไรเฟกนิวเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยอีดอกประเทศที่ไม่มีความพรีเวซี่อะไรเลยต้องปลอมตัวเป็นต้นไม้อะซูมได้ลูกเออว่ะเพื่อนกูส่งมาถามว่าจะให้มึงเปล่ามันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มีความสุขเลยวะเนาะกำหมัดอ่ะจะตีเหี้ยสิบวีเองอ่ะจับหัวอยู่นะนี่เรื่องจริงเหรอพี่เนี่ยเนี่ยพี่โอ้โหเนี่ยมาปล่อยให้มีความสุขนิดนึงแล้วมึงก็แบบทำลายอย่างเงี้ยไอ้กรพงษ์นิยมศิลป์เพื่อนกูส่งมาถามว่าใช่มึงหรือเปล่าเออตอนนี้กูคบกับไอ้ตินอยู่ไอ้เชี่ยใครตกใจกับกูหน่อยใครแกล้งตกใจเลยหรอตกใจตั้งแต่ตอนกูไปบอกเลิกนุกแหละพวกมัน2คนอ่ะเอาแต่แอบถ่ายรูปกันไม่บอกกูที่ทะเลแล้วอ่ะโอ๊ยสงสารน้องกูอ่ะไม่มีอะไรปิดบังกูก็รู้มันจะหักแล้วแหละพอเราได้ไว้เรื่องไอ้ตินกับไอ้กันแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยรับก็ได้มึงกับมึงมันยังไงสิแปลกๆนะได้เหรอเนี่ยนี่มึงทุกคนทำให้กูดูแย่เลยนะมึง2คนอ่ะกูยังเข้าใจได้นะเพราะอยู่ชมรมเดียวกันแต่มึงอ่ะยังไงมึงเคยเห็นสภานักเรียนมาช่วยงานชาวบ้านเขาไหมล่ะ
นี่คิดว่ามันใจดีกับชมรมเราเรามาทานขนมโมงใสใสเออยังไงก็แล้วแต่ดีใจกับมึงด้วยงงงงด้วยหยุดก่อนเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาดีใจรูปมันถูกแชร์ไปตามกรุ๊ปไลน์แล้วเดี๋ยวหน่อยคงถึงพวกครูแน่นอกโรงเรียนด้วยนะครูรีบไปบอกไอ้ติงก่อนเลยป่ะเออรีบไปรีบไปเลยแล้วมันเริ่มปูมาตั้งแต่แบบครูไม่ชอบ BL แล้วอ่ะเชี่ยเชี่ยนี่เรื่องจริงเหรอพี่ขจรมึงอยากคอนเซอร์เวทีฟดิเขาแค่ถามเขาแค่ถามถามไม่ได้หรือไงเขาแค่ถามมันเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้ติงถามก็บอกเขาไม่ได้เพราะมันแค่โปรโมทไปเฉยๆอ่ะสร้างกระแสไวรัลไงใช่ไหมวิบอกไปเลยใช่ผิดหวังผิดหวังพี่เขาแหวกกันอยู่อ่ะแล้วที่พี่มาเป็นประธานขจรแอบชอบตินเหรอเพราะว่าผมลมพี่เขากำลังถูกไม่ได้แอบชอบโอ้โหเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะพี่ถึงขอให้ท้ายชมรมดนตรีมันตลอดอ่ะไอ้จอนมันก็ยุคนี้แล้วปะวะไอ้ตินจะชอบใครก็เรื่องปกติเปล่าแต่ผมมาเป็นสภาไงไม่ได้มาช่วยพี่จีบใครไงผมมาทำงานมาช่วยทุกชมรมแต่จอนก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะถ้าความคิดเห็นของเราไม่ตรงกันแบบนี้มันไม่ได้ติดผมขอลาออกด้วยมันติดแค่ว่าแบบปิดการมาของพี่จอนมันผิดใช่ไอ้นี่ไปหน่อยมันเหมือนโดนหลอกใช้อะไรอย่างเงี้ยการมาของเนี่ยแหละนายกคนต่อไปขจรมึงพักกระจรรู้เรื่องอะไรแล้วหรอพักดอกขจรเป็นไงบ้างกลัวโอเคกูเป็นห่วงมึงมากกว่าป่านนี้เรื่องคงถึงพวกครูแล้วอ่ะเจออีกครูผู้ชายก่อนเลยสู้ๆนะจริงๆอ่ะรูปหลุดในโรงเรียนนะมึงไอ้ซีนก่อนหน้านี้ที่มันเฉลยเพื่อนกันอ่ะเออเฉลยว่าแบบคบกันอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันมีสองเวย์หรอไม่มันมีเขาเรียกว่าอะไรดาร์ล็อกท้ายต่อมีซีนต่อจากอันนั้นอีกนิดหน่อยเป็นซาวินที่มันแบบหอมแก้มกันอุ้ยแต่ว่าต้องตัดออกเพราะว่ามันไม่เออมันไม่สมูทมึงกำลังเรื่องมันกำลังจะแบบเขาบิวอยู่มันเขาบิวอยู่เออก็เลยแบบเข้าใจได้ก็เอาไว้แบบอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีโอกาสปล่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็เก็บไว้ให้มันเป็นตำนานแต่ก็เข้าใจเออถ้าเกิดมีอ่ะแปลกแจ็คใจก่อนเดี๋ยวแปลกอะไรเหรอกินต่อจากก่อนที่น้องจะวิ่งก่อนจะคล้องชมรมดนตรีมาเขาหอมแก้มการซาวินแต่ว่าต้องตัดออกเพราะว่าเออมันบิ้วมาแบบแต่ว่ามันเล่นดีคือมันก็อิมพอไว้แหละอืมเออเราจะได้ดูไหมอ่ะดีกดดันดีเลยแบบอันคัทเวอร์ชันอะไรเงี้ยมีแบบก่อนชั่วโมงครึ่งยังไม่พออีกเหรอมีก่อนผมชาแนลไหมดาริคเตอร์คัทดาริคเตอร์คัทสำหรับเมมเบอร์สำหรับเมมเบอร์คนทักถ้าเกิดไม่มีที่ลงอ่ะถ้าเกิดไม่มีที่ลงอ่ะหนังนั้นลงหนังนั้นลงได้ไม่ติดดิวอย่างนี้เลยเหรอทีแรกทีเดียวพอเดียวมากแล้วก็รวมคลิปขายความตลกหอยมาร์คเฮ้ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเว้ยกูตัดสินใจแล้วกูจะบอกทุกคนว่าเราแค่ถ่าย MV กันขำๆอ่ะไม่ต้องหรอกร้องไห้เสียใจนะกูไม่อยากหลอกใครแล้วอ่ะดูความจริงดีที่สุดโดนกระจรด่ามันร้องไห้เลยติดเลยไม่ทันแล้วอ่ะโดนพี่อันด่าฮะโคตรแมวถ่ายเล่นๆไว้เรียกกระแสงานประชิมโรงเรียนครับของคนไม่ได้มีอะไรกันแค่เพื่อนกับเพื่อนด้วยเหรอกูมาบอกมันแค่นี้แหละเดี๋ยวฝากกันก่อนดีกูไปเซตเครื่องดนตรีต่อกันนะมันห่างละเขาทำเพื่อเขาก็วุ่นวายแล้วทำไปสุดเลยเห็นป่ะที่แบบว่าไม่แคร์ใจตัวเองแล้วอ่ะต้องทำให้เขาแบบทุกอย่างแล้วอ่ะตอนนี้เหมือนกันมาเป็นฝ่ายเออทำให้แล้วเออแล้วนี่แหละด้วยความที่คุณโทรศัพท์แม่ก็ยังครอบครัวยังไม่รู้ฝนตกฝนตกอุ้ยมีคิวฝนหนึ่งสองนี่เป็นเศร้าฝนตกซิมบูลิกเหรอเรื่องมันจะผ่านไปถึงชั่วโมงเลยอ่ะแม่ปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วตอนนี้ทันแล้วนะมันอาจจะแบบดีก็ได้
่มจะมาไหมอะร่มอะโอ้ญี่ปุ่นมากเธอกับฉันจับมือเกี่ยวกันรับจากนี้มาเดี๋ยวกูไปส่งไม่ต้องหรอกลูกข้างในคือร้องเขาเล่นไม่รู้ว่าทำไมเขาเล่นเป็นคนไม่โอเคเก่งอย่าพูดอย่างนี้ดิติดการลูกไม่ยอมกันทีเลยผมก็รู้ว่าฉันไม่ยอมให้เป็นท้อฝนอย่าให้ต้องเปียกด้วยน้ำตาตามไปตามไปตามไปลูกไปเออไม่ทันแล้วต้องเปียกคู่จังหวะเนี้ยเฮ้ยเขาอุดจมูกด้วยอ่ะรู้เป็นหวานหรอกทำไมอ่ะแม่โอ้โหอยากทำนะอยากทำอยากทำช่างหัวแม่งอยู่วะแล้วเขาจะคิดอะไรกันอ่ะเออสู้แล้วจะไปแคร์ทำไมสู้เอาสิวะกูจะอยู่ข้างๆมึงเองไม่ต้องห่วงกูจะซีนสวยมากเลยอ่ะเราจะเดินไปด้วยกันว้าวนะแค่มีเธอสักคนโลกทั้งใบก็หมุนตามทุกทุกอย่างฉันดูงดงามฉันว่าต้องเป็นเพราะเธอแค่อยากฟังคำคำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าถ้าคิดผูกพันยังอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจวันไหวอย่ามาท้อถ่ายเก่งเขายิ้มตอนถ่ายพี่แบงค์ไม่เห็นเหรอเขามันลงไปอีกไงในแฟนมีต้องมีสีนี้ไหมฝนตกกลางเย็นพอเลยว่ะต้องมีนะมันก็ดีนะแต่ช่วยไปเช็ดตัวให้ด้วยนะได้ได้ได้ไม่ได้บัตรเองมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนแล้วใช้แท็กแฟนบุ๋มเป็นประธานนะที่นี่ทุกคนดินการอิสราเอลมันก็ต้องมีนะคนชอบไม่ชอบคนตายไม่ตายคำว่าอิสราเอลเนี่ยเก่ามากนะคำว่าอิสราเอลอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันต้องเป็นใครว่าอะไรอิสราเอลได้แต่ว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงนั้นไงเดี๋ยวสอนปอมีจริงเฮ้ยเริ่มรู้แล้วนะค้างเอาร่างกายหรือเขยกันแน่จ้าไม่ใช่เกินไปมึงกูบอกแล้วยุคนี้ใครเขาจะมานั่งเหยียดกันโล่งไปถึงไหนแล้วใช่ไหมแต พี่อู๋เขาก็เลิศน้องมันเขาอยากมีคอนฟิกอะแต่ว่าเป็นคอนฟิกแบบสั้นๆต้องรีบกลับมาเขารู้เขาล่างไม่ให้ทุกคนทรมานใจเกินไปดีนะเดียวนะถ้าอยากเหมือนคืนนั้นพี่อู๋โดนสาดบางทีพอเราง้างแล้วนะแต่ว่าอยากมีแต่ว่ามีนิดนึงขอหน่อยขอหน่อยเออไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันไม่เข้มข้นเดี๋ยวเราจะมีคอนฟิกตอนยิ่งหน่อยนี่น่ารักมากน่ารักจริงน่ารักไม่ไหวอ่ะน่ารักเองอันนี้วินนี่สตาร์เห็นไหมไปหลับกันบ้างวินซาววินซาวต้องมีมันต้องมาเอาละครูสารเนชื่ออะไรอ่ะครูคามิกาครูกมลกมลาครูวันครูอริยาแรงสุดเล่นแบบนี้สุ่มเสี่ยงถึงเรียนนะครับเตือนลูกด้วยฉันจะไปพบครูสี่คนนี้ฉันจะแจ้งฮัลโหลพ่อติดรู้เลยว่าแม่ไม่โอเคแม่เห็นหรือยังอ่ะเห็นแล้วนี่พวกเพื่อนเพื่อนครูเขาส่งมาฟ้องกันใหญ่เลยแล้วแม่เป็นไงบ้างอ่ะเลโชพ่อเหมือนเทวดามากเดียวพ่อทำไมคนข้างนอกเขาไม่เห็นเ
จดีเหมือนซีรีส์ที่พ่อเปิดให้แม่ดูเลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะแค่เพื่อนกับเพื่อนนี่ทางมันดาวครับคนอื่นไม่ได้หรอกแม่มันเหลือแค่เราแล้วแหละว่าจะใจดีกับลูกมันในซีรีส์ไหมโหมีการเรียนรู้อยากเห็นเลยว่าแม่จะทำไงเอาไอ้มึงก็ไม่ได้โกรธอะไรมากหรอกแต่ต้องการคำอธิบายผมไม่ได้เปลี่ยนใจแค่มาเก็บของเหงือกแห้งเลยหุบยิ้มไม่ทันเลยเหี้ยที่ผ่านมาไอ้ตีมันก็แอบช่วยชมรมแล้วจริงๆนั่นแหละแต่มันก็แค่ช่วงแรกที่เหลือก็ต้องให้เครดิตพวกนั้นล้วนๆนะที่เกือบสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเราอ่ะกูถามมึงจริงๆนะข้าจอนถ้านี่ไม่ใช่ชมรมดนตรีที่มึงเกลียดเป็นชมรมอื่นมึงจะโกรธขนาดนี้ป่ะลองมองอีมุมพี่อ่ะพยายามแก้ตัวให้เพื่อนพี่เลยตีกันอยู่ในใจความคิดตีกันอยู่ในใจโอเคลึกๆก็รู้แหละมึงไม่เชื่อกูไม่เป็นไรงั้นมึงลองถามตัวเองดูแล้วกันถ้าที่ผ่านมาเล่นละเอียดดีใส่ตรงใส่ไอติมเป็นลำเอียงจริงมันจะหลอกมึงมาได้ถึงวันนี้เลยเหรอเริ่มแบบเริ่มคิดแล้วทิวสนโตไปเป็นคนแบบพ่อติมแน่ๆเลยจริงไมโครเวฟดูจิตวิทยาดีอ่ะดีมากเลยหาเพื่อนแบบนี้ยากมันนะงี้เออมึงรู้ป่ะในเน็ตเขาเถียงกันใหญ่เลยว่าจะเป็นกันตินหรือตินกันไม่ต่างกันหรอวะโอ๊ยโอ๊ยเอาอยากรู้ด้วยอ่ะไม่ได้เป็นกันตินเท่านั้นโอ้โหขอบอะไรอ่ะเปล่าชอบกูแค่กำลังคิดว่าหรือว่าที่ผ่านมาก็โกรธไปเองวะจริงฟีดแบ็กก็กลับมาโอเคนะเว้ยอู้แฮนด์เฮลแฮนด์เฮลก็ไม่ดีมุมภาพว่ามุมภาพแบบมึงเจิ๊กๆหน่อยบอกแม่กูเปล่าวะความแบบไม่ไว้ใจแล้วเออมันไม่น่าไว้ใจแน่นอนหรอต้องรู้ก็ได้นะต้องมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้แย่งต้องมาละครูเปิดตัวครูเชี่ยขนลุกไอ้ตอนแรกเราก็เห็นว่ามันอยู่ชมรมดนตรีนะว่าจะเป็นชาวประเทืองทั้งที่ก็ตัวเองก็เป็นชาวร็อกดีนะมีหน้าไม่มีอะไรชอบมาปรึกษากูว้าคิดแล้วเสียวสันหลังว้าเลยไม่ได้ร้องเพลงเมื่อกี้เสียวด้วยร้องกันตัดออกไม่ได้ซื้อของลิขสิทธิ์ฮัลโหลนี่เอาเลยมาเข้าน้ำกันเหรอเก็บช้าอยู่นะมันไม่อยากโอ้นี่ไงพยานพยานพยาน turning point มาละมาละโอ้ยลูกมันผิดหวังอะเนาะเราเคารพเขาอะแม่เราเพิ่งผ่านแบบทุกคนในโรงเรียนยอมรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะคนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าใจเราก็มาเจอคนที่แบบโลกสังคมจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูอยู่ข้างเลยวันนี้กูอยู่บอย that's okay จะฟังมันกูจะเอาเรื่องแม่งถึงที่สุดเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกันกูขอโทษจริงๆเมื่อกี้ก็แค่คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดอะไรเลย
แต่กูดูพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาจริงกูสารภาพก็ได้ว่ากูตกใจนิดหน่อยเป็นโฮโมโฟบิกเห็นพวกเราเป็นชาวล็อกก็คิดว่าจะแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังกูพูดก่อนกูเข้าใจพวกเธอยิ่งช่วงนี้พวกซีรีส์ตุ๊ดเกมกำลังฮิตไงพวกเธอในวัยที่อยากรู้อยากลองอ่ะใจเย็นสิครูไม่เคยห้ามอะไรพวกเธอเลยแม้แต่นิดเดียวมาขอโทษหรือวันนี้พวกเธออยากจะเป็นร็อกร่วมเพศเจร็อกเจร็อกก็เป็นไปเลยภาษาอะไรวะฮะเพราะครูเป็นห่วงไงในฐานะครูครูก็เป็นห่วงครูอยากให้ทำอะไรได้คิดถึงหัวอกพ่อแม่ได้นิดนึงก็จะดีโดยเฉพาะเธอตินภพเธอรู้ตัวไหมอนาคตของเธอกำลังสดใสเลยรู้ตัวไหมว่าแม่ของเธอเป็นผอ.โรงเรียนที่กำลังหน้าที่การงานรุ่งโรจน์รู้ไหมกว่าจะมาได้ถึงขั้นนี้เนี่ยเขาพยายามมาเยอะมากเลยอย่าให้มันมาพังกับไอ้แค่เรื่องพวกแบบแบ็คกราวของแม่กว่าจะได้มากว่าจะสร้างมาแล้วถ้าวันหนึ่งแม่งพังทลายโอ้ยขจรต่อยหายล็อกพลิกล็อกกันหน้าดูเลยอ่ะมึงขจรผู้เป็นแบบเด็กดีมาตลอดอ่ะฟังมานานแล้วอ่ะขจรคือไพ่ล็อกไพ่ล็อกของซีรีส์เรื่องนี้โอ้ยไม่งั้นถ้าตินต่อยนะมันจะไปกันใหญ่เนาะมันไปกันใหญ่ลูกพออ้อนั่นนู่นนี่นี่แหละนายกคนต่อไปของขจรพักขจรพักขจรพักขจรโอ้จริงต่อยจริงจริงจริงต่อยจริงโอ้พี่อู๋หลอกเรามาเป็น10วันเลยนะเนี่ยหนูอยู่ตัวอย่างตอนไปหนูคิดว่าตินต่อยจริงๆน่ะยังไงวะมึงเนชาแม่งก็เลยไปฟ้องแม่ตินเพราะอยากให้แม่มันบีบเล่นงานกระจอนอ่ะอย่าเอาคืนมั้งกูจะต่อยหน้าพังเลยขี้ขาชิบหายเสียแรงนี่เคยนับถือแม่งจริงเข้าไม่นานแล้ววะนานละห้องเย็นห้องเย็นเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับท่านผอ.ผมแค่คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆครับอุ๊ยแม่ก็โอกาสนี้นะแม่คือเมนเทอร์เดอะเฟสมากอีดอกแล้วพวกเธอล่ะมีอะไรอยากอธิบายเพิ่มไหมเรื่องมันก็เป็นตามนั้นแหละครับยกเว้นแต่ว่าถ้าขจรไม่ทำผมก็คงทำว้าวอุ๊ยบอกว่าเคสนี้ผอ.จะตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับไล่มึงออกทำไมเนี่ยปากเสียน้องผมไม่ได้ผิดนะครับเขาทำเพื่อช่วยผมอะถ้าผอ.จะลงโทษลงโทษที่ผมเลยครับไม่ได้หรอกคนที่ทำผิดก็ต้องรับผิดชอบว้ามันหน้าเหมือนไส้เนาะพี่ผมเล่นเล่นเล่นเหมือนไส้มากตัวกูมานอกรั้วขจรไม่ไม่สายโฆษณาหรอครูจะทำทันบนเธอไว้ก่อนและถ้าคราวหน้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกให้รีบมาบอกครูอย่าใช้ความรุนแรงจัดการเองเข้าใจไหมแค่ทำทันบนนะขอบคุณครับเฮ้ยนี่แค่นี้เองเหรอครับเด็กมันต่อยหน้าผมเลยนะครับเคสนี้มันต้องไล่ออกแล้วไหมอ่ะก็ถ้าคุณไม่พอใจคำตัดสินของดิฉันทำเรื่องร้องเรียนได้เลยค่ะว้ายเลิศแต่อย่าลืมใส่รายละเอียดตามความจริงด้วยนะคะแม่เลิศมึงไปบูลลี่ลูกกูอย่างนี้นี่เองพูดอีกโทรมาแม่พอเลี้ยงลูกแบบนี้ไงลูกมันถึงนิสัยแบบนี้ไงนิสัยมันเลยเป็นแบบเหมือนมึงอุ้ยพูดกับแม่กูดีนะพูดอย่างนี้จะทำเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้มึงจะทำไป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 ว้ายในฐานะผอ.ฉันทำได้แค่รายงานพฤติกรรมประเด็นคือซับอังกฤษคือ bitch idol กูอึ้งลูกมันถึงดินนิสัยเหมือน bitch ที่แปลว่าเขาเข้าใจแฟนกันหรอหรือว่าอีนี่เลยอยากขึ้นมาเป็นผอ. idol ครูคนนี้กูตกใจเลยเมื่อกี้อ้าปากค้างเลยอะทำไมผู้หญิงเป็นผอ.ไม่ได้เลยไงเห็นแบ็คกราวด์หมดเลยคำพูดแต่ละอย่างนะพอเลี้ยงลูกแบบนี้ไงลูกมันถึงนิสัยแบบนี้ไงนิสัยมันเลยเป็นแบบเหมือนมึง
พูดกับแม่คุณดีอ่ะพูดอย่างนี้นี่จะทำนี่จะพูดอย่างนี้มึงจะทำไปไปไปเถอะในฐานะผอ.ฉันทำได้แค่รายงานพฤติกรรมคุณให้ผู้ใหญ่ทราบแต่ในฐานะแม่ลูกฉันมันจะชอบใครเรื่องของมันอย่ามายุ่งแล้วถ้าคราวหลังฉันได้ยินคุณพูดจาต่ำๆแบบนี้อีกคุณไม่โดนแค่นี้แน่พี่ก็อยากเห็นหน้าตีนไปโอ้น้ำตาหยดเลยพี่เต่าลุงกระทืบลุงกระทืบไม่ใช่เราไม่ใช่นะอย่าใช้ความรุนแรงนะทุกคนในโรงเรียนเจอกูในหน้าเซเว่นตินขอโทษนะครับแม่ตินไม่ได้บอกอะไรแม่เลยอ่ะไม่ต้องขอโทษหรอกไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เองแหละที่ทำให้ตินไม่กล้าบอกแม่แม่ขอโทษนะทั้งคู่เลยซุปเปอร์มัมขอบคุณสุขสันต์ขอบคุณนะขจรอันล็อกหมดทุกอย่างแล้วขอบคุณขจรค่ะขจรนี่ดอกนี่เหลือคอนฟลิกต์นะหมดทุกอย่างนะจริงเหรอจริงสิพาร์ทสามแล้วเนาะขอโทษนะครับไม่ได้อยากขัดจังหวะนะครับแต่ว่าถนนรถชนอย่างเงี้ยเหรองานประชิมจะเริ่มนะครับเอาเฮ้ยไฟนอลโชว์อ่ะพอครับผมขอตัวนะครับสบายใจสบายใจหมดแล้วหมดแล้วเอ้าจอนเป็นสภาไม่ไปดูแลคนเรียบร้อยเหรอครับพี่ตอนนี้อ่านเป็น MP งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเป็นเส้นเรื่องเขาเลิศหนอเขาไม่ทิ้งทุกตัวละครเลยอ่ะสนุกให้เต็มที่เลยนะลูกหลังแม่ที่สุดเลยครับไปแล้วจอนขับตาจะไปขับนอกขจรอุ้ยแต่ซีนที่แม่ปกป้องลุงนี่คือแบบเยี่ยมชอบอ่ะชอบคำพูดอ่ะใช่เต๋าใส่สุดมาในฐานะแม่อ่ะนั่นแหละเกดดีพี่เต๋าแบบพอเล่นเสร็จแล้วพี่เต๋าจะเดินเข้าไปหาคนนั้นเพื่อให้คนนั้นถอยด้วยดูแบบเหมือนนกที่กลางปีใช่เหมือนแม่ไก่แม่ไก่ที่แบบกลางปีประตูอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนแม่เสืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าอะไรปะรับรู้ถึงพลังใช่ใช่เพราะแบบว่าโมโหจริงอะความเป็นแม่ความเป็นแม่นี่กูพูดในฐานะผอ.นะแต่ถ้าเกิดให้กูพูดในฐานะแม่เนี่ยกูแรงได้กว่านี้นะกูขนาดกูยังไม่เคยว่าอะไรลูกกูเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยกูเลี้ยงของกูมาอย่างดีถึงได้นิสัยเหมือนมึงเนี่ยอู้แรงมากมีคนติดบทอ่ะมันต้องมีเด็กแบบนี้พูดเลยอย่าใส่มาแบบนี้มันจงแน่ใครซีซีล่าก็เป็นทีมแบบไอ้นี่เหรอวะ 2K เหรอใช่ว้าวมากเหี้ยว้าวมากน้องพ่อคิดแบบอกหรองงมึงเออเพิ่งเห็นเออหรอแรงน้อยเดี๋ยวนี้เฮ้ยแรงไปป่ะดูตินเขาโตแล้วมาคินนี่แม่ปอมจะเห็นจากข้างบนไงมันจะได้แบบเดี๋ยวมือคีย์บอร์ดไม่สนใจเออเขาดูชุดมือคีย์บอร์ดด้วยเมื่อกี้เออเมื่อกี้ชุดมือคีย์บอร์ดก็ธรรมดาที่ไหนดูแบบร้อนๆใครอ่ะร้อนๆเธอดูสิมันมีความคู่กันนะเออโอ้ยนี่ก็จริงแบบจริงๆจริงเดี๋ยวเขาจะเป็นพ่อคนไงฮะหลายเรื่องหลายเรื่องโตมาขออภัยที่ทำให้ทุกคนรอนานอุ้ยหล่อมากน้องปอนึกว่าจะไม่ได้พูดประโยคแบบนี้อีกแล้วอ่ะน่ารักขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาเติมเต็มชีวิตมอปลายของพวกเราอ่ะดีมากเลยอ่ะสีเหลืองหวังว่าทุกคนจะได้รับมันกลับไปเช่นกันครับเฟรมนี่สวยจังเดี๋ยวนะปอนเนี่ยจ้างช่างส่วนตัวปะทุกอย่างเลยอ่ะอุ๊ยYeah!
ุกได้เลยบ้านเขารวยโหต้องอย่างนั้นแหละพร้อมกันหรือยังครับมันลุกมันลุกมาจากแบบเอลวิส1 2 3 4คลายใจแล้วไงเออคลายใจแล้วเริ่มแล้วกับตัดเสื้อแดงไม่ไหวเอ๊ะเอ้ยเพลงนี้ไม่เป็นเพลงเปิดและเพลงปิดได้ด้วยเนาะเป็นทีเซอร์ทีเซอร์เป็นเทเลอร์ให้ลองทุกเพลงนี้ชั่วโมงแม่เราซาโลโหดีๆน้องดีมากน่ารักเลยลูกโอ้ยเขามีอะไรเนี่ยบอกฉันทีหัวใจมันเยอะเนาะมีหลายคู่ไหมก่อนจะถึงเพลงสุดท้ายผมขอใช้โอกาสนี้เตือนทุกคนเลยว่างานพร้อมเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้สารภาพความในใจให้กับคนข้างๆได้ฟังบอกใครบอกใครเขามองไปที่ใครเล่ารู้ว่าผมเพื่อนเพื่อนหลายคนอ่ะไม่กล้าใช่ไหมอ่ะผมเข้าใจเข้าใจคนดีเลยผมก็เคยเป็นแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าบางคนเขาอยู่สูงเหลือเกินผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการความกล้าครับเด็กกล้าก็ชนะก้อนเห็นกับดวงดาวครับชนะเก่ามากเก่ามากอันนี้คือเพลงก้อนเห็นกับดวงดาวใหม่เพลงของ EP นี้อุ้ยหล่อมากมากหล่อมากกัปตันอุ้ยหล่อมากถ้าคนติดมันไอ้ลูกกลมๆหลุมในหัวเนี่ยไม่เอาพอแล้วพอแล้วอยู่ไม่มีก็ไม่เป็นไรจะมาอยากแข่งบทอะไรตอนนี้เห็นเธองดงามอยู่บนฟ้าแสนไกลลับตาอยากจะขึ้นไปฉันคือก้อนหินอยู่ตรงนี้มองเธอส่องแสงกลางหมู่ดาวคืนที่ดาวสดใสสว่างเธอจะเห็นฉันทีMay what's in me, alright? Magic.
บนดาวอ่ะสาววายหมดลมแล้วล่างเวทีอ่ะเฮ้ยสรุปคู่จริงป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยววายยังไงครับเซอร์ไพรส์ทีมเออชอตชอตมึงควรจะได้คำว่าชอตอ่ะแฮชแท็กแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับว้าวแล้วแล้วแล้วเงียบกันทำไมล่ะคะกรี๊ดสิคะกรี๊ดอันนี้คือค่ายอะไรค่ายเสรีนิยมกับคนจะไปถีบเออเลือกพักนี้พักเสรีนิยมแล้วบทหนักสุดก็คือกัปตันด้วยนะต้องติดรีแอคตลอดเวลาเลยอ่ะภูมิใจดีใจสักทีเหมือนต้องก้อนหินบนดวงดาวด้วยอ่ะเพศะหนึ่งมันเปรียบตัวเองไงเออมันเหมือนแบบตอนแรกเหมือนเป็นไอ้นี่ก่อนใช่เป็นแค่แบบมันเป็นคนมันเปรียบตัวเองว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยอะไรเงี้ยไม่คู่ควรกับ
คนที่อยู่สูงหรือดวงดาวหรอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความรักอะไรเงี้ยกูขอเป็นก้อนหินกูต่ำต้อยก็ได้แต่ขออยู่บนดวงดาวดนบนอยู่กับมึงได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นก้อนหินที่อยากขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ใช่แล้วนาซาก็เก็บลงมาสวัสดีครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องมาทนฟังผมพูดตรงนี้ดูโตขึ้นเลยอ่ะกำลังจะจบม.6 อ่ะก็เป็นวันสุดท้ายของชีวิตม.ปลายของเราด้วยครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่มีเส้นทางเดินต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังหาเส้นทางกันอยู่สมัยหนูมือถือมันไม่ได้ขนาดนี้เนาะผมจะถ่ายหน้ากระดานไว้อ่ะถ้ามีมือถือหวังว่าทุกคนจะได้ทำอย่างที่ตัวเองหวังนะครับเออสมัยที่เป็นทีขอโชคดีครับทุกคนกล้องก็เป็นยังเป็นกล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลมือถืออยากเก็บไว้ในความทรงจำอย่างเดียวสรุปอ่ะกูมีเพื่อนเป็นสอสอแล้ว1เภสัช1กับดาราอีก1อะไรนะเขาเรียกอะไรนะคนแรกอ่ะอันนี้สอสอนี่สอสอคืออะไรอ่ะเภสัชหรออันนี้แพทย์เภสัชใครเภสัชอ่ะพร้อมรู้พร้อมชื่ออะไรนะพัด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 เออขอแล้ว1เภสัช1กับดาราอีก1ดาราเป็น2คนแล้วจะเป็นนักร้องกับนักดนตรีให้กูด้วยไหมเนี่ยเอวินกดพร้อมกันนะอุ้ยเออหนึ่งสองกดก่อนตำนานช็อตฟิลมึงมีเพื่อนเป็นสาวเอ็นชื่อดังแล้วบอกยังไงอ่ะกูบอกให้กดพร้อมกันไงโอ้เนี่ยเหลือกูคนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอย่างมึงถ้ามึงไม่ได้อ่ะคณะกูมีภาคพิเศษกูไม่อยากเป็นคณะเหมือนมึงเรื่องนักร้องกูแยกย้ายกันหมดเลยอ่ะไม่เวิร์กเบกาเปล่าอุ้ยแต่วินซาวเขาเรียกคณะดนตรีเหมือนกันนะพิเศษบ้าหมูกรอบเหรอกูโดนเป็นนักร้องแล้ววะวินกับกันเรียนอยู่ยางฮะต้องไม่สาวเลยอ่ะสองหนึ่งชิมชิมยางท่าน่ารักจังฟีลลิ่งเหมือนหินกิ้งเลยอ่ะหินกิ้งหินกิ้งโอ้โหใส่แล้วดูหินกิ้งบ่อยมั้งได้แรงบันดาลใจมาแกงหินกิ้งต้องงงเลยนะหินกิ้งคือจริงนะเกิดไม่ทันสีนี่เป็นเอกสารอันสุดท้ายครับส่งต่อแล้วไงอยากเอาไปเลยขังกันเนาะโอ้ยต่อยครัวต่อยกูเนี่ยแหละเอาไปต่อยพวงกลับเอาเฮ้ยแป๊บนึงเนี่ยขจรพี่มีอะไรจะให้อะไรอ่ะพี่เอกสารอันใหม่อีกอันนึงยินดีด้วยสมุดบันทึกปัญหาทุกอย่างที่พี่เจอมาว้าวล็อกบุ๊กพร้อมแนวทางแก้ไขเลยเขาทำงานเขาทำงานมือฝากด้วยนะจอนพี่เชื่อว่าเห็นจะทำได้ดีกว่าพี่แน่แน่ธนาธรกระทิมแน่นอนครับก็ไม่คุยดีแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะเลือกขจรไหมขอบคุณนะครับป่าตินโอ้โหจัดชุดใหญ่เป็นเราไม่เลือกนะเฮ้ยทุกคนขอบคุณป่าตินแล้วทำไมเขาดูจริงจังกับไม่เดี๋ยวพอหาเสียงอาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างนี้รู้แล้วว่าแบบชอบแบบไหนอะไรเงี้ย
ฮ้ยแป๊บนะบอกแกชวนพี่อู๋พูดนอกเรื่องนี่ไก่ใครวะกูไม่ได้สั่งมานะเท็กซัสกูเห็นมันแขวนอยู่หน้าประตูอ่ะกูนึกของมึงมึงไม่ได้สั่งมาเลี้ยงขอบคุณน้องๆหรอฮะแมวจากชนรดนตรีหรือเปล่าหายกันแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งรออยู่ที่สันนะมึงคงรู้แล้วสินะว่าใครส่งมาเกลียดเสียงอ่ะเกลียดเสียงอ่ะเกลียดนะกินกันให้อร่อยทุกคนเดี๋ยวพี่กลับมาได้กินยาวๆแน่ตามสบายครับเจอกันครับธรรมทานไก่ที่ชอบมือใครก็ใช้ได้อยู่ในห้องนี้หมดเลยนะอยู่น้ำมั้ยขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะฮอตเวอร์ฮอตเวอร์ที่อยู่ในใจของเธออิจฉาเว้ยทำไมกูต้องมานั่งไล่ปิดประตูไม่เห็นมีใครมาขอให้กูเซ็นบ้างเลยก็ล็อกหัวใจเขาอยู่นี่ไงงั้นเซ็นให้กูหน่อยดิหัวใจติดได้สวยมากเลยนะโชว์หรอติดเป็นระเบียบเลยอ่ะอย่าจับผิดดิมันติดแน่ตัวเองไม่มีคนมาติดเลยคิดไม่ออกอ่ะมีอะไรก็เซ็นมาเถอะงั้นกูเซ็นอะไรที่กูรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดแล้วกันอันนี้วินิสตางเก็บซาวนี้อ่ะมันต้องมาคู่นี้บ่อยๆอ่ะก็เป็นเพลงของเขาดีแบบวินนี่อารมณ์เจ้าอะอารมณ์ขนาดซ้ายเหรอเห็นละตอนเห็นซีนี้ก็ตกใจมาหน้าขนาดซ้ายเหรออุ้ยยังเห็นนะเลิกเก่งได้แล้วไอ้ควายนี่แหละเห็นอะไรอ่ะนี่เลยกูเซ็นให้บ้างมากูไม่ได้ขอนี่เลยยังไม่ได้ขอนี่จูบจูบอุ้ยเท่าหนังมือมันบิวขนาดนี้แล้วจิตติมือมันโดนตีหายไปแล้วด้วยเท่านั้นนะจังหวะเนี้ยถ้าไม่ในละครนะกูต้องจูบเลยพระเอกจะจูบแล้วคนที่อยู่ข้างๆเธอมองเราจะเจ็บใจงับก่อนงับก่อนรู้ว่าฉันคิดถึงเธอคู่นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนกูไม่ยอมให้มึงชิงจูบก่อนละไอ้ขี้เก่งขันจริงอ่ะมึงอีกก็โกมือจีบแล้วมึงจีบมาคนลุกคนลุกมือกีนไอ้นี่น่ะมันแบบใจมันเต้นน่ะเอาจากตัวเองวัดเลยอุ๊ยๆๆพูดดีพูดดีพูดดีไอ้มึงถ่ายรูปป่ะเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปว่ะยืนตรงกลางนี้อยากถ่ายใครหรือเปล่ากูขอแบบเล่นกีตาร์กีตาร์เดี๋ยวป่ะนี่ก็ทำตัวเป็นสภาตลอดเวลาเลย3 2 1เหี้ยก็เท่ขับน่ารักเนาะเฮ้ยเจ๊ว่ะถ้าอะไรต่อดีวะเราไปขอมึงอ่ะได้ผักบ้างยังเนี่ยกูเห็นมึงเดินถ่ายไปทั่วอย่างกับตากล้องงานแต่งก็เยี่ยมมากกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะให้กูทำทั้งวันยังไหวเฮ้ยทำไมต้องอยากคิวด้วยอุ้ยมึงถ่ายคนอื่นตัวเองมีรูปปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยจับมือจับมือทำดีถ่ายรูปกันเซลฟี่
ดีใจแล้วเพื่อนมองนะมีฮะหรือไม่ฮะเอาแล้วนั่นแหละตามนั้นเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยนุ๊กเขาก็มาไม่ได้อะเขาติดสอบเออช่างแม่งเหงาหลังเรือเรามีร้านกาแฟเปิดใหม่ไอเต็มอย่างแจ่มเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเอาดิต้องอย่างนี้วะเพื่อนกันย่าโอ้โหอีนกนกมาได้ไงอะผ่านโอ้โหคือเนี่ยตำนานช็อตฟิวไม่จบซะทีเออมีร้านกาแฟเปิดใหม่ผ่านไอกินเลยไอพัดขอบคุณนะเว้ยที่ไม่ลืมกันอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยว่าแล้วถ่ายรูปมาลืมอะไรวะลืมดิวะยินนะไม่ใช่เราอ่ะฮะปัดก็ตลกนะลืมเลยเดี๋ยวก่อนมันภาพครอบครัวอยู่นะเนี่ยภาพมันควรมีคนว่าถ่ายดีขึ้นมาถ้าหน้าอย่างนี้ในโรงเรียนอ่ะมีใครเสริมอันนี้ว่าโอ้ยโอ้โหพัดบ่มีคู่จริงๆด้วยขจรก็ทำแต่งานเจ้าค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรพัดกับขจรเชียร์ดีกว่าเชียร์เกลียดหน้ามึงวะปล่อยแล้วพี่อุ๋ยอุ๊ยขายเจียมทีวีช็อปนะครับตอนนี้เขามี2ไลน์นะอุ๊ยต้องมี2เพลงป่ะทั้งนั้นใช่ต้องมี2เพลงอันนี้ก็เป็นเพลงพูดได้ไหมไงกล่องหนูคือพูดได้ไหมกล่องสิงโตคือเพลงรักทีนี้ก็หายกันแล้วนะลำบากคนดูเนี่ยต้องอยากมีตามแล้วกล่องดินสอกูอ่ะจะให้กูคืนของทุกอย่างที่มึงให้กูนะคืนทุกวันก็ไม่หมดมึงจะคืนมึงจะเก็บมึงจะอะไรก็แล้วแต่มึงเลยแต่มึงอย่าคืนใจที่กูให้มึงแล้วกันโอ้ยเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มแบบมันไส้แล้วเข้าใจปะมันเบื่อความลับมันเหม็นมันเหม็นเว้ยเดี๋ยวนี้ฉาน่ารักเขาดูเป็นคนที่เขาดูเป็นคนที่ใครก็จะตกหลุมรักเขาได้เลยอ่ะโฟดอ่ะโอ้ยเชมินายด้วยทั้งคู่รู้ป่ะกลัวฝันอยากจะมีแฟนก่อนจบม.ปลายมาตลอดเลยวะความฝันนั่นแหละแล้วมึงรู้ป่ะเพลงรักที่เราฟังตอนม.ปลายจะเป็นเพลงรักที่เพราะที่สุดทำไมวะอุ้ยแค่เนี้ยเพราะว่ามันเป็นซาวด์แท็กประกอบหลักแรกของเราอะโอ้ยหลักแรกผมBasic World อบอุ่นอยากดูในโรงหนังอะพี่อู๋น้องมันน่าจะแบบฟูลฟิลมากแน่เลยอะโอ้ไม่ไหวทานนักเรียนประธานอนุบาลอุ๊ยน่ารักขาดไปเสื้ออะไรพวกนี้จริงๆอ่ะขายได้หมดเลยสระน้ำเนี่ยขายไหมโอ่งข้างหลังขายไหมซื้อตามนะโรงเรียนที่ขายไหมประมูลไปเลยเนี่ยโรงเรียนขายไหมเกินเบอร์แบบเครื่องแน่นโอ้อยากเห็นเน็กเต้นจังเลยอ่ะจะเห็นไหมอ่ะน้องๆชมรมใหม่อ่ะได้ครับ
แล้วแบบชื่อเดิมแต่ว่าเป็นเจนใหม่อะไรแบบนี้คลิกเออคลิกเปลี่ยนเจเนเรชันไปเลยคลิกน้องใหม่ไลฟ์บริสุทธิ์พวกมึงชื่ออะไรวะเด็กแม่งหินคลิกกันเพียบเลยเหรอไอ้ชิ้นตรงไอ้ชิ้นตรงไหน5,000กว่าเฮ้ยจริงด้วยว่ะเยอะไปอย่างนี้ก็ดีเลยเนี่ยวะถ้าได้มีคนมาดูแลน้องกูแล้วน้องกูจะได้ไม่เหงาแล้วก็อีกอย่างกูว่าคนที่เหงาอ่ะน่าจะเป็นกูนะที่ต้องจากที่นี่ไปอ่ะแล้วก็จากพวกมึงทุกคนไปเขาไปเรียนไหนอ่ะแต่ที่นี่แม่งก็เหมือนบ้านอ่ะพวกมึงทุกคนแม่งก็เหมือนครอบครัวกูอ่ะพูดดีว่ะพวกมึงรู้ป่ะถ้ากูไม่ได้มึงสอบติดต่างจังหวัดเนี้ยหรอไม่มีกูคนนี้หรอกถึงกูจะเข้ามาที่หลังอะแต่พวกมึงอะไม่เคยทำให้กูรู้สึกว่ากูเป็นคนนอกเลยนะเว้ยเหมือนลาคนดูเลยอะน้องมันซีรีส์จบแล้วอะกูรักพวกมึงมากนะเว้ยไปแล้วไม่เสียใจเลยที่รู้จักกูอันนี้คือคิวประมาณที่เท่าไหร่อะหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะ20 กว่าก็ช่วงท้ายแล้วเนาะใช่ช่วงท้ายแล้วโอ้ตายลาจริงๆอันนี้เป็นคิวสุดท้ายของห้องชมรมจริงๆว้าวลาจริงๆใช่หัวใจหายลาบ้านเพราะถ่ายคิวนี้เสร็จก็ต้องลื้อห้องชมรมทิ้งนะแล้ววันไหนดิลาบิวก็มีความรู้สึกพวกนี้แหละโยมร้องไห้ไหมเนี่ยเหมือนบอกลาแบบไม่ร้องเรื่องนี้ด้วยอ่ะใช่กับห้องเนี้ยบอกลาทุกอย่างประมวลภาพแล้วประมวลภาพแล้วโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนคำบนสมรมไม่ใช่สถานที่ดิแต่คือครอบครัวเอาอยู่รุ่นต่อไปก็จะได้สาระสำคัญใหม่ๆแล้วก็จะมาเปลี่ยนอีกจดจำทุกเสี้ยวนาทีที่เราได้ข้ามผ่านการที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานจะไม่หายไปมันเป็นเหมือนฝันที่เราได้พบผิวเรากลับสบายแล้วน้องส่งต่อแล้วว่าส่งต่อแล้วว่าที่ไหนไม่มาไกลๆก็ไปกับเธอไม่ไหวก็เพราะเรามีกันและกันไม่มีสุขหรือทุกข์ใจมันดีแค่ไหนได้ให้คนถูกกันแล้วโอ้ยส่งต่อกันมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอผ่านเรื่องร้ายและดีกับเธอฉันโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันฝากบูชาพ่อปู่ด้วยมีชั้นไหมห้องเนี้ยอยากไปดูเร็วเนาะจบแล้วอ่ะที่ตัวฉันจะไม่เสียใจ
เดียวจริงๆอ่ะชีวิตมอปลายอ่ะซิลไม่ได้ด้วยฉันโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมีแค่ครึ่งเชื่อมแบบนี้หรอโอ้ยออกมาแล้วออกมาตีกองบ้างหนูไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องดีมากเลยโอ้ยหุ้ยจริงเหรอจริงเหรอไม่ต้องร้องอีกไหมโอ้ยร้องจริงเหรอที่บ้านนึกว่าตัดมาตินแก่เลยอะไรเงี้ยมืออันนี้กล้องมึงมึงอยากดูอันนี้เหรอครั้งที่เราบอกว่าอ๋อไม่เห็นหรอกสวัสดีครับไม่เห็นหน้าบ้านเราสวัสดีครับเฮ้ยได้จังนี่กันใช่ไหมใช่ครับมารอนานหรือยังกินน้ำกินท่าก่อนไหมเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอ๋อตินบอกเลยเดี๋ยวตินมาเปิดเองไม่เป็นไรคุณชายมากตินเข้าไปครับจริงจริงเร็วนะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวนะลูกนะครับพ่อพ่อตื่นเต้นกว่าลูกอีกทำตัวไม่ถูกไม่เจอแฟนลูกพ่อทำตัวไม่ถูกเอาไปเอาไปดูพ่อโอ๊ยแต่สมัยก่อนที่คิดอ่ะไม่ได้ความคิดอ่ะวันนี้มานั่งจริงละเย้พ่อดูดอกก้านี่พ่อก็ดู YouTube แล้วก็หัดทำไปเรื่อยๆตายแล้วอาจจะถูกปากบ้างนะพ่อเขียนไม่ออกนะคุณนี่ไปทำกับข้าวจะเปิดร้านเองได้แล้วเนี่ยเหมือนได้ยินอะไรวะแม่ทำงานลูกทำทรงคุณแม่มาเชิญครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะค่ะมึงมือสั่นนิดๆกินข้าวพอครั้งแรกครับครับพอดีม้าผมครับเขาฝากขนมปังสังขยามาให้ผอ.ด้วยครับจ้ะขอบใจนะเอ้ยอยู่ที่นี่ไม่ต้องเรียกผอ.ก็ได้เรียกอะไรคะแม่แอบช็อกอยู่เอาเป็นน้าก่อนดีไหมคะค่อยๆทีละขั้นเนาะแต่ว่าพ่อใครทำใจไปแล้วคุณเรียกพ่อไปแล้วผมเรียกว่าอะไรบ้างคุณหญิงพดไหมอะไรผมพ่อดีอ่ะเฮลตี้อ่ะซีรีส์เฮลตี้อ่ะอ้าวออกสิกแล้วฝนตกเอาละนอนนอนนอนค้างค้างแม่ไม่จะร้ายหรอกตกหนักขนาดเนี้ยคุณกันจะกลับบ้านยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหหน้ามึงเนี่ยนะเจ้าเล่ห์เนาะมีเจตนาแอบแฝงให้กูกลับเถอะไปอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่กินข้าวบ้านแฟนอะกูรู้สึกกูเข้าห้องปิดไฟห้องเย็นห้องเย็นวิ่งถึงเท้ารถอยู่นะพอเอาพอได้คืนแล้วเหรอใช้ใหม่ใช้ใหม่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบสวยไปกีต้าร์ตรงนี้นี่ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วพ่อที่หลายมือเลยใช่ไหมครับเผาวงพิมพ์โรงพิมพ์เขาให้เป็นของขวัญ นะฟรีผู้ชมเออพ่อไม่เรื่องจะถามนะไอ้กันวงกันเนี่ยไปเอากีตาร์มาจากไหนอ่ะอ๋อก็ไอติมมันเฮ้ยเออว่าแต่พ่อจะได้กีตาร์มาใหม่อ่ะโอ้ไปหมดให้เด็กมันดูหน่อยโอ้ไปหมดมันจะดีแล้วเอาเพลงอะไรดีงั้นเอาเพลงที่
เอาเพลงที่ลูกโทรไปให้พ่อช่วยแต่งไหมเพลงนั้นเลยมาลักเพลงลักเริ่มครอบครัวนักโป๊ะไฟดับเทียนต้องมาแล้วนี่มันตกคำถามมากเลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้รถลาจะไปยังไงเนี่ยนั้นคืนนี้กันก็ค้างที่นี่เลยแล้วกันพ่อเป็นงานมากพ่อเป็นชิปเปอร์แม่ว่ายังจำเป็นอยู่ไหมคุณเขาปกครองมีผ้าห่มสำรองอยู่อ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้แม่แอบยิ้มแม่ยิ้มพ่อทำดีมากขอบคุณตาครับเฮ้ยความฝันความฝันเลยความฝันเลยพ่อพี่เคยจินตนาการมองกูขนาดนี้แค่มากินข้าวบ้านแฟนเนี่ยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้ได้วะก็มากินบ้านแฟนนะอย่าบอกเนอะอะไรฮะทำอะไรอย่าบอกนะถนัดแล้วทีนี้แหละถามหน่อยดิวันนั้นน่ะที่เรานอนทำไมถึงทำแรกๆมือขอจ้องตากูทำไมวะกูแค่อยากรู้ว่ากูจะเขินหรือเปล่าแค่นี้พี่ปู่อย่าดิต้องเขินไหมตำนานชอบคิวจะจบไม่ป้าไม่เหลือดิสุดท้ายแล้วนะเขินชิบหายตอนนั้นน่ะก็ตอนนี้ตอนแรกดูพันไม่เคยเขินไหมครูสลาขอเถอะขอเถอะโอ้ยอย่าขออย่าอะไรอย่าขอผิวไม่หยุดนอนเลยถ้าก่อนพกคืนเอาเราไปทำไมต้องมาย้ายกันแล้วก็ขึ้นก่อนผมอย่าเธอก็ดีนะฝรั่งเป็นเพราะฝนโอ้ยมองแล้วมันค่อยๆตาดีมากกันตีนอ่ะ
ุกท้ายซีรีส์ EP 10ต่อไปไหมอ่ะพี่อัมคักมีอะไรไหมต่อไปไหมนี่จบหมดแล้วโอ้ยวัยยศเย้ฟูฟิวมากโอ้โหนี่ฟูฟิวมากรู้สึกว่าหมดห่วงยังไงไม่รู้กล้าแล้วเขาก็ให้ฉันมา4เดือนปะเท่าไหร่อ่ะ3เดือน3เดือน3เดือนกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็ดูเป็นแบบซีซั่น1เหมือนกันนะเออที่เราอยู่กับเขามาเนี่ยอืมเดี๋ยวตัดไปอีกคลิปละกันนิดๆหน่อยๆแต่พี่อูคงได้อยู่กับเราไม่จบคลิปนั้นนะทุกคนเพราะเลทมากแล้วตอนเนี้ย นะคะเดี๋ยวตัดไปอีกคลิปนะคะจ้า